นะคะมาตอนที่สองหลังจากที่ป้าเนี่ยนะคะไปยืดเส้นยืดสายมาเพราะว่าเราเนี่ยจะนั่งนานไม่ได้นะคะคนเราเนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะป้านั่งไป2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงแล้วก็ป้าก็ไปหาเข้าห้องน้ำหาโน่นหานี่กินก็เลยไปได้ส้มมานะคะอร่อยเดี๋ยวมาตอบต่อค่ะโอ้โหนะคะเดี๋ยวตอบต่อนะคะจากเมื่อกี้ตอนแรกนะคะบอกว่าเรื่องของกูประวัติกูถามกูประวัติกูมึงไม่ต้องเสือกถ้าอยากรู้เดี๋ยวกูรับให้ฟังมึงน่ะเล่าเรื่องแต่ประวัติมึงประวัติมึงกูก็ไม่มีสิทธิ์ไปเล่าแต่ประวัติกูถามกูนะให้กูเล่านะคะป้าก็ถ้ามันสงสัยนักก็เดี๋ยวตอบแบบรัวๆเลยเนี่ยดูสิดูเม็ดเนี่ยคุณก็รู้นิสัยป้าเนาะจัดให้นะคะเดี๋ยวฟังต่อกันเนี่ยนั่นแหละเป็นที่มาของการที่มาจะขายผีเนี่ยมันอยากมีชีวิตสบายอ๋อแล้วแต่ตรงนี้เพื่อนเดี๋ยวก่อนนะกูจะถามมึงว่ามึงจะรู้เหรอว่าชีวิตข้างหน้าจะลำบากหรือสบายมึงรู้เหรอฮะกูงงกับมึงมากเลยอุ้ยมันเนี่ยนะอยู่นครปฐมเนี่ยไม่ทำงานทำการมันประมาณแล้ววะไอเราก็เพิ่งจะตื่นนะอาหารก็ยังไม่ได้นั่นอ่ะกินแต่กาแฟชีวิตข้างหน้าจะรักความสุขสบายต้องไปเป็นกะหรี่เฮ้ยกูเป็นเจ้าของร้านดีๆเนี่ยจะทำไมกูต้องไปเป็นกะหรี่คือมีเหตุเลิกกับสามีที่เมื่อกี้เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วความจริงเราก็ทำมาค้าขายในนครปฐมได้แต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของเรื่องเผด็จการเข้ามายึดอำนาจของชาติชายชุนวันอ่ะมันทำให้ธุรกิจทุกอย่างน่ะดรอปหมดเลยหากินลำบากนะคะถึงป้าจะมีฝีมือในการทำน้ำโอเลี้ยงลำไยชาเย็นชาดำเย็นนะคะกระเจี๊ยบที่ว่าเราติดตัวมาตั้งแต่เราสมัยเราอยู่วัดนะคะอยู่วัดทำน้ำปานะให้พระเนี่ยคือป้าไปอยู่ไหนก็ช่างป้าจะมีวิชาติดตัวนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยพอดีจังหวะว่าป้าว่างนะคะป้าก็เลยถ้ารู้ว่าสามีป้าเนี่ยเขาชอบเก็บทุกอย่างที่เป็นของป้านะคะคือแกภูมิใจมากที่เราตอนที่ป้าไปสอบใบขับขี่ที่สวีเดนใช่ไหมคะป้าก็คือสอบใบขับขี่ที่ดูไบป้าก็สอบผ่านครั้งเดียวผ่านเลยทุกอย่างนะคะสอบที่สวีเดนรู้สึกจะยากนิดแต่ป้าก็สามารถทำได้ทั้งที่แกบอกว่าไม่คือคิดไม่ถึงว่าเราจะทำได้นะแต่ก็ไหนๆก็จะต้องไปแล้วมีธุระที่จะต้องไปทำก็เลยตัดสินใจและระหว่างช่องว่างระหว่างการทำใบขับขี่เนี่ยป้าก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่มันพูดอะฮอบบิทคืองานเล่นๆนะคะเดี๋ยวป้าจะโชว์ให้ดูทีหลังเดี๋ยวมันจะพูดนะคะนี่จะให้พูดสามีป้าเขาเป็นความภูมิใจอย่างมากเลยนะคะที่ว่าคือเขาคิดไม่ถึงว่าคนอายุ50กว่าแล้วเริ่มไปเรียนภาษาที่3และเป็นภาษาที่ยากภาษาที่ไม่คุ้นเคยคือคนสวีเดนเนี่ยเขาจะมีภาษาของเขานะคะคนสวีเดนคนนอร์เวย์แป๊บนึงเขาจะมีภาษาของเขานะคะเราก็ต้องไปเรียนตอนที่อยู่ดูไบป้าก็ไปเรียนนะคะเรียนเสริมสวยนะคะเรียนเสริมสวยแล้วก็หลังจากเรียนเสริมสวยป้าก็มีโอกาสได้ทำงานร้านเสริมสวยที่ดูไบนะคะก็ได้เงินเดือนประมาณ 2,000 หรือ 20,000 กว่าแต่สามีป้าเขาไม่โอเคที่จะให้ป้าไปทำเพราะว่าคือป้าไม่รังเกียจนะที่จะทำเล็บนะคะแต่สามีป้าเขารู้สึกอ่ะเขาคือเขารับไม่รู้สิเขาไม่อยากให้เราทำเขาก็ทำให้ทำยังไงก็ได้เขามีวิธีเขาฉลาดพอที่จะให้เราออกจากงานให้เขาไล่เราออกจากงานได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือนะเดี๋ยวไว้เล่ากันวันหลังหรือว่าอาจจะเล่าในคลิปนี้ก็ได้นะคะว่าตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์นะคะป้าก็ไปเรียนนะคะไปเรียนที่มันพูดในคลิปที่อีคนเอามาแฉนั่นอ่ะมันก็มีส่วนจริงนะแต่ถามว่าทำไมถึงมันมีเอามาแฉได้ก็ใครเขาก็รู้จักเราถามจากใครก็ได้อ่ะว่าอีเพนน่ะมันทำอะไรมันบอกว่าคนอื่นเขาเรียนเสียเงินทำไมมึงต้องไปเรียนฟรีอ้าวอีเหี้ยกูไม่ได้โง่ทีกูก็ไปเรียนฟรีกูมึงทำไมกูอ่ะแล้วอย่างน้อยกูก็ได้เรียนแล้วเดี๋ยว
ป้ามีอุปกรณ์การเรียนมาด้วยติดมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้คุณดูว่าป้าเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นอะไรนะ Talking Dead Talking Dead นะคะป้าไปซื้อมาจากเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะสมัยนั้นหื่นกว่านะมึงทำไปเล่นไปมันไม่มี Google Google เหมือนสมัยนี้ที่ว่าเราจะเรียนภาษาแล้วเราก็เอาใส่ตัวนั้นไปมันก็อ่านให้เราทีละตัวละตัวเหมือนกับAN มดอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องไปซื้อ Talking Dead โอ้โหสมัยนั้นแพงไม่ใช่ถูกๆป้าก็ไปเรียนนะคะก็คือไม่เคยปล่อยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไอ้พูดเพชรไร้ประโยชน์นะคะแต่ก็ดีเหมือนกันมันพูดอย่างเงี้ยป้าก็จะได้พูดเรื่องตัวเองของป้าให้พวกคุณฟังนะคะแล้วเมื่อกี้ป้าก็เจอกระเป๋าตังค์ละนะคะในนี้มีบัตรเครดิตนะคะแล้วก็มีใบขับขี่นะคะที่สามีป้าภูมิใจมากและป้าก็ไม่บอกกับใครว่าป้าอยู่ที่ไหนนะคะคุณจะรู้แค่ว่าป้าเพนคือสวีเดนถามว่าทำไมต้องรู้แค่สวีเดนเพราะป้าเป็นคนสวีเดนไม่มีใครแตะต้องป้าได้ในประเทศอื่นเรายังไม่ไปยุ่งเราพยายามจะมาค่ะว่าหลีกเลี่ยงว่าเออเอาอย่างนี้มันเป็นการที่ว่าสามีป้าเนี่ยเขาฉลาดกว่าป้าเขาขอมาเราก็ให้ถูกไหมคะเอาเรามาฟังกันต่อนะคะเพื่อนๆเขามันบอกว่าไอ้เหี้ยวันนี้ครับพี่โจโจ้วันนี้ครับพี่ปาบุรีรัมย์วันนี้ครับพี่ปาร์ติเกิลนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้นี่ใส่กางเกงในเนี่ยไอ้เหี้ยไม่รู้มันใส่ภาษาเหี้ยอะไรกับหน้ากับหลังกับด้านกับข้างใส่จนแข็งอ่ะไอ้เหี้ยผมเกิดมาคนพวกนี้นะคะมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเห็บข้างหีอ่ะมันถึงได้รู้ขนาดนี้อ่ะค่ะต้องเป็นเห็บข้างหีนะคะถึงจะได้รู้ขนาดนี้เชียวอันนี้ยังไม่เคยใส่กางเกงในแม่งแข็งเนี่ยเข้าใจป่ะคือมันใส่ภาษาเหี้ยแล้วมันแข็งนี่มันแข็งเพราะอะไรวะน้องก๊อฟผมยังสงสัยมันแข็งเพราะอะไรวะกางเกงในเนี่ยไอ้หลีหรือว่านายปริญญาอิ่มรักนะถ้ามึงจะมาสนใจเรื่องกางเกงในใครเนี่ยนะทำตัวอย่างกับเหมือนกับราวกับเป็นเห็บอยู่ข้างหีเนี่ยมึงเอาเวลาดีๆเนี้ยไปเรียนภาษาดีกว่าเผื่อมึงจะได้ไปเมืองนอกได้นะโอ้โหคือไลฟ์ถึงไลฟ์สาระเราก็ตอบให้พวกคุณฟังแบบฮาๆไงคะแป๊บนึงนะคะต่อค่ะหนูว่ามันอาจจะแบบว่าขี้เกียจซักก็ได้มั้งคือประหยัดแฟบอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าขั้นซักเนี่ยตอนที่มันขายอยู่ที่ช่องใช่ไหมคะมันจะต้องซื้อพวกอุปกรณ์พวกนี้มาซักพวกแฟบพวกอะไรมาซักผ้าไงมันก็คงประหยัดเงินไงแต่เพื่อนเก่ามันออกมาแฉจริงนะคะเออมึงช่วยบอกไอ้คนที่บอกว่าเป็นเพื่อนเก่านู่นน่ะนะกูอยากเห็นหน้ามันนะให้มันเปิดหน้าหน่อยเพราะฟังเสียงน่ะกูไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแล้วอย่าลืมว่าเรื่องของกูให้ถามกูไม่ใช่เรื่องของกูแม้แต่เรื่องกางเกงในที่ตั้งได้เนี่ยคนมึงเขาเรียกว่าอะไรวะมึงช่างกล้าสร้างพล็อตเรื่องกันขึ้นมาเนาะบอกแค่นี้นะคะว่าถ้ากูนักธุรกิจน่ะเขาเป็นคนที่สะอาดนะคะแล้วก็ชอบผู้หญิงที่สะอาดและกูเนี่ยเป็นคนแต่งตัวมึงเมื่อกี้มันก็พูดไปข้างต้นไม่ใช่เหรอว่ากูเนี่ยเอาแต่แต่งตัวผู้หญิงที่แต่งตัวนะส่วนมากน่ะมีเหมือนกันนะที่ผู้หญิงที่แต่งตัวแล้วก็สวยแค่ตัวสะอาดแค่ตัวบ้านช่องรกอ่ะบอกได้เลยนะคะว่ากูเนี่ยสะใภ้คนจีนคนที่เป็นสะใภ้คนจีนน่ะมันถูกฝึกมาตั้งแต่สมัยที่เป็นสะใภ้คนจีนแล้วค่ะก็คือก็ป้าก็ไม่รู้จะตอบยังไงอะนะก็คือมันเอาที่มันเชื่อแล้วมันเชื่อไม่ได้หรอกเนี่ยไอ้ที่รถเนี่ยที่ป้ายดูที่มันมีป้ายให้เห็นว่า S เนี่ยก็คือสวีเดนนะนิสสันพาโทซูเปอร์ซาฟารีมันก็จะใหญ่กว่าโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์น่าให้ดูไม่มีอะไรมากนะที่อย่างเงี้ยมึงทำไมไม่พูดอะเมื่อกี้ก็เอารถเชอร์บีเรามาที่เรายืนอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าอีเพนขอไปยืนข้างๆรถเขาเฮ้ยคือถ้ามึงพยายามให้กูจนเนี่ยนะมึงก็พยายามต่อไปแต่ดีเหมือนกันมันจะทำให้มีเนื้อที่ในการพูดเข้าใจไหมคะอ่ะพวกเห็บข้างหีค่ะรู้ได้ว่ากางเกงในเขาเป็นทรงไหนยังไงเออเหอประหยัดขนาดไหนฮะโอ้ยตายประเทศกูมีค่ะคนแบบนี้ประเทศกูมีนะคะแต่ตัวเองเนี่ยไม่ทำให้ชีวิตให้ดีขึ้นนะมานั่งอยู่เป็นข้างหีเขาเนี่ยอ่ะฟังกันต่อค่ะก
เรื่องเนี้ยเรื่องจริงเลยค่ะขนาดเสื้อผ้ามันใส่ทีสองวันอย่างเงี้ยสองวันสามวันอย่างเงี้ยใส่เสร็จแล้วก็เอาไปหมกไว้แล้วก็เอามาใส่อีกเงี้ยเออใช่ตายละอย่างกับอีพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ๊ยตายตายเรื่องของโกฟังโกไม่ใช่ฟังมึงอีดอกพวกปัญญาอ่อนมึงถึงได้มีหน้าที่เนี่ยดูแลเสื้อผ้าของพวกนางโชไงฮะก๊อปกระเทยกุลีกระเทยควายคือคนพวกนี้นะคะถามว่าทำไมต้องเอามาออกสื่อคุณสังคมไทยอ่ะมีคนแบบนี้จริงๆนะมีจริงๆขนาดที่เสียงคุกเสียงตารางยังมีเลยอย่างครูปีชาไงเดี๋ยวมันพูดต่อนะไม่มีมูลหมาไม่ขี้แล้วทำไมครูปีชานะเรื่องไม่จริงก็ยังทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทำให้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่หลอกแค่ไม่ได้หลอกแค่ศาลเอ๊ะคือหลอกสังคมหลอกศาลแต่เนี่ยมึงหลอกสังคมแต่กูเนี่ยตัวอยู่ยังอยู่อย่างเงี้ยคือป้าเนี่ยไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อป้านะให้อนุญาตให้เชื่อมันได้เลยแต่ป้าต้องพูดค่ะไม่พูดไม่ได้นะคะในเมื่อเรามีเนื้อที่ที่พูดได้แล้วทำไมเราจะต้องเก็บปากไว้ด้วยล่ะคะคุณก็ดูค่ะรถที่ป้าขึ้นสิกว่าจะขึ้นได้ไม่เห็นเหรอต้องโหนอะที่สามีทำไมต้องซื้อรถคันใหญ่ให้ป้าตอนที่ป้ากับออดี้นะป้าชนกับชาวบ้านตลอดเลยแกก็เลยไม่อยากให้ป้าขับรถคันเล็กๆถ้าเกิดรถคันใหญ่ๆเนี่ยคนอื่นมันจะได้ออกห่างเมียกูที่ขับรถไม่ค่อยเก่ง อันนะคะฟังต่อนะคะนี่ดูสิเรื่องที่พวกคุณไม่รู้แล้วป้าเองก็ไม่รู้นะแต่มันรู้คุณว่าไงอะนะคะป้าไม่รู้เรื่องเสื้อผ้าที่มันพูดว่าหมกแล้วก็เอามาใส่ขอโทษนะคะการที่กูจะไปนั่งในขับหรูๆเนี่ยบางทีเนี่ยป้าบางทีนะสอนคนโง่ให้ฉลาดอะป้าว่าป้าไปเอาลามาฝึกดีกว่าไหมไปเอางัวมาควายมาฝึกดีกว่าคนโง่ระดับเนี้ยอย่าเสียเวลาแต่ป้าเอามาให้พวกคุณฟังเพื่อให้พวกคุณได้ศึกษาว่าคนแบบนี้มีจริงๆในสังคมแบบไทยๆนะคะฟังต่อค่ะสกปรกกระจายไม่รู้ว่ามันหน้าทนได้ยังไงนะคือแบบว่าเห็นไหมเวลามันไลฟ์ทีเนี่ยโอ้ทำหน้ามันอกมั่นใจหน้าตาดีเสนอหน้าออกมาเลยไอ้เหี้ยถ้าจะออกนอกจอได้อีดอกมันเป็นเสนอออกนอกจอมาแล้วไอ้เหี้ยถ้ามีวัฒนาการต่อไปเนี่ยนะเขามึงแบบทำหน้าแสลนออกนอกจอได้กูจะตีเนี่ยกระแทกหน้ามึงให้เบ้าหน้ามึงยุบเข้าไปอีดอกเข้าใจป่ะไอ้หลีนั่นคือสิ่งที่มึงมโนไงนะนั่นคือสิ่งที่มโนมึงน่ะเอาตัวมึงให้มีวาสนาเกาะตั๋วเครื่องบินใครแล้วขึ้นเครื่องให้ได้ก่อนนะอย่ามามโนว่าโอ้จะเอาส้นตีนถีบหน้ากูหน้าจอเอาเลยตีนะก็คอมมึงแล้วกูรู้สึกอะไรมะไม่ไอ้มิจฉาชีพตบทรัพย์กูไม่ได้นี่ดูสินี่เงินกูนะคะกูจะบอกให้กูมีเยอะกว่านี้อีกจะบอกให้เวลากูซื้อของทีนึงนี่ป้าบอกได้เลยว่าไปซื้อของบางสิ่งบางอย่างไม่บอกนะคะอ่ะโทษฐานมันไส้เหี้ยอวดจังเลยเหี้ยอวดแล้วให้เขาจับได้เลยนะทำไมหรอจับอะไรกูได้หรอกูมีจริงนะแต่มึงน่ะรับความจริงกันไม่ได้เลยบอกว่านี่จับได้แล้วจับได้ละช่วยเอาไปนับนะว่าเงินนี่มีกี่ใบนี่มือกูกี่ใบอย่าลืมนะคะว่ากูใช้เงิน2สกุลหลายสกุลก็ได้ว่าได้เฮ้ยป้าจะต้องตอบนะคะไม่ตอบไม่ได้แล้วคุณจะได้รู้ว่าวิธีการสู้กับพวกสังสงครามประสาทเนี่ยทำยังไงมึงจะเอาส้นตีนถีบยอดหน้ากูนะก็คอมมึงหรือถ้ามึงจะฝึกถีบก่อนก็ถีบยอดหน้าแม่มึงก็แล้วกันที่ไม่สามารถหาผัวฝรั่งรวยๆมาให้พวกมึงเกาะได้นะไอ้เล่ไอ้ปริญญาอิ่มลักต่อค่ะไอ้สัตว์หนูว่ามันน่าสมเพชนะคะมันดูแบบว่าจะจ่อกันหนูว่าจริงๆอะคือคนเราอะถ้าคนที่เขารวยจริงอ่ะเขาไม่มีใครมานั่งโชว์เพชรโชว์อะไรทุกวันหรอกนะนะคะถ้ารวยจริงไม่โชว์เพชรไม่โชว์โน่นโชว์นี่เอ้ามันก็เรื่องของเขาทำไมพวกดาราเขาโชว์ได้ล่ะแล้วทำไมกูโชว์ไม่ได้หรอแล้วรวยจริงไม่จริงเนี่ยมันธุระอะไรของมึง
ธุระของพวกมึงคือไปทำชีวิตของพวกมึงให้ดีขึ้นไม่ต้องไปเกาะใครเขากินไม่ต้องเป็นมิจฉาชีพตบทรัพย์ใครเขานั่นน่ะสิ่งที่พวกมึงควรจะทำสังคมไทยคือมึงต้องไปทำงานไอ้สัตว์เหี้ยต่อค่ะเวลามึงไลฟ์สดมึงกูไปแอบส่องทุกวันนะเห็นมึงจะต้องแบบทำเป็นยกแขนแบบอะไรประมาณนี้นี่ขนาดที่มึงไปซื้อเพชรที่ดูไบมาก่อนนี่มึงยังไปซื้อเพชรปลอมลิงหยอกแล้วก็มีคนเขาบอกว่าเวลามึงจะซื้อเพชรนะนี่ฟังนะอีเพนไปซื้อเพชรปลอมฟังนะเสร็จแล้วเวลาอีเพนจะไปซื้อเพชรฟังนะแหวนเพชรมึงยังเอาได้พันกว่าแหวนเลยถูกไหมคะใช่แบบว่าจะไปซื้อเพชรตามร้านเขาจะต้องตัดมาขาดพันเดี๋ยวจะอธิบายให้พวกคุณฟังไปเลยนะเดี๋ยวอธิบายแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งอธิบายให้คุณฟังเดี๋ยวขอขยายกล้องแป๊บนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้คุณฟังว่าป้ามีเหตุผลอะไรในการพันแหวนนะคะเดี๋ยวป้าจะอนุญาตแป๊บนะคะนี่คือแหวนป้านะคะให้คุณดูกันชัดๆนะคะแล้วดีนี่คือข้างหลังค่ะนะคะตรงที่พันไว้นี่คือได้นะอันนี้เพิ่งเอามาใส่นะคะเพราะว่าบางทีมันพูดถึงนครปฐมเราก็เลยเอาทองร้านพันนีมาใส่นะคะนะคะแล้วนี่นะคะเม็ดนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะอ่ะป้าจะบอกกับคุณนะคะว่าคุณจำคำพูดได้นี่ได้ไหมคะว่าอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องทองจะเสียเนื้อทองเปล่าถูกไหมคะนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณทำงานไปทั่วทองคุณก็ทองที่มันเป็นเนื้ออ่อนๆเนี่ยอันนี้ไม่มีรอยเลยนะคะที่คุณเห็นทององค์เนี้ยเดี๋ยวถอดให้ดูเลยมันสนใจป้าจะถอดให้ดูอันนี้ไม่มีรอยเลยนะคะเพราะว่าป้าเพิ่งเอามาใส่นะคะไม่อันนี้เพิ่งเอามาใส่แล้วก็วงนี้นะป้าจะให้ดูค่ะจะให้ดูป้าพันทุกวงนะนะคะจะบอกให้นะคะถ้าคุณจำคำว่าอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณไปทำอะไรมันก็ต้องสึกใช่ไหมเสียเนื้อทองแล้วอีกอย่างนึงคนเราเนี่ยอันนี้ป้าให้เหตุผลนี่ไม่ใช่ให้มันนะให้พวกคุณแถมเขาเรียกรางวัลให้พวกคุณถ้าเกิดเขาเรียกว่าลงกระสังนะคะโบราณเขาเรียกลงกระสังนะคะลงกระสังเหมือนการถักป้าถักสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถักพวกตะกุดอะไรที่เนื้อมันไม่ค่อยแข็งเพื่อให้มันแข็งขึ้นนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยป้ามีเหตุผลแล้วก็ป้าก็จะแบ่งให้พวกคุณได้รับรู้ก็คือว่าการที่เราพันอย่างเงี้ยเราใส่ทำงานได้นะคะใส่ทำงานได้แล้วคนเรามีอ้วนมีผอมถูกไหมคะเมื่ออ้วนนิ้วป่องนิ้วโตเมื่อผอมนิ้วมันก็ผอมเพราะเนื้อมันยุบไปด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องส่งแหวนคุณเข้าๆออกๆร้านเพชรเพื่อตัดพอตัดเสร็จเอากูอ้วนหมายถึงว่าตอนผอมเอาไปตัดออกนะคะแล้วก็พอตอนอ้วนก็ต้องเพิ่มป้าก็เลยใช้วิธีที่ว่าสั่งแหวนเนี่ยจะต้องสั่งใหญ่กว่านิ้วเราเนี่ยครึ่งเบอร์นะคะครึ่งเบอร์เพื่อไว้เผื่ออ้วนและที่สำคัญถ้าเพชรเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะมันจะลื่นนะคะนี่เหตุผลที่ป้ากำลังป้ามาบอกคุณเอามาบอกพวกคุณจะได้เอาไปใช้นะคะมันลื่นนะคะมันลื่นมันก็จะเม็ดหัวแหวนมันใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะหันไปหันมาแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้เห็นมั้ยป้ายังจับต้องนานกว่าจะอยู่ตรงกลางเห็นมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้างในอยู่อย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วอ่ะให้ดูวงเนี้ยอ่ะเนี่ยป้าล้อมครึ่งวงเลยนะคือเรื่องของเรื่องน่ะป้าขี้เหนียวป้ากลัวทองป้าเนี่ยเวลาทำงานแล้วจะไปถูกับโน่นกับนี่ให้มันถูที่ได้ไปเลยอันนี้ได้นะคะได้ค่ะนะคะได้ค่ะนะคะเอาดูนะคะคือถ้าเกิดคุณผอมคุณอ้วนคุณไม่ต้องไป
เพราะคือถ้าเกิดคุณสั่งตัดพอดีช่วงที่คุณหุ่นสเลนเดอร์พอคุณไม่สเลนเดอร์เวลาอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่อ้วนแค่พุงนะแม่งอ้วนทุกส่วนค่ะนะนั่นคือเหตุ2เหตุผลนะคะของป้าก็คือเหตุผลที่1กูกลัวทองกูเนื้อสึกใส่ไปยิ่งใส่ยิ่งบางใช่ไหมเหตุผลที่2เราอ้วนหรือผอมเราไม่ต้องไปที่ร้านเราขยายหรือก็ทำให้มันเล็กได้ด้วยตัวเองถ้าอ้วนตัดมันออกค่ะค่อยๆตัดมันออกนะคะตัดมันออกปุ๊บแล้วก็ใส่ได้แต่ถ้าเราผอมขั้นที่1แล้วก็บันชั้นเดียวผอมขั้นที่2 2ชั้นคือคุณสามารถอ้วนผอมได้ตามสบายใจแต่ขอโทษนะคะมันเป็นงานฝีมือนะแล้วก็เป็นงานที่แม่สอนมาค่ะนะคะคนโบราณเท่านั้นถึงจะรู้นะคะให้ดูค่ะที่แน่ๆป้ากระแทกอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวแหวนเราทองสึกที่เขามีคำว่าอย่าเอาทองไปถูกระเบื้องเพราะว่ามันจะเสียเนื้อทองเพราะฉะนั้นคนอย่างขี้เหนียวอย่างกูและฉลาดอย่างกูน่ะแต่ป้าเอามาเผื่อพวกคุณนะเอามาเผื่อพวกทุกคนเลยค่ะเพราะเวลาอะไรก็ช่างให้คุณใส่ประจำมันจะสึกป้ามีอะไรที่จำได้ก็คือพี่ชายเนี่ยพี่ชายลูกพี่ชายของป้าเองเนี่ยเขาใส่พระองค์หนึ่งอะตั้งแต่เล็กอะตั้งแต่ประมาณสักเล็กๆแม่เขาบอกว่าใส่มันตั้งแต่เล็กๆประมาณ 7-8 ขวบอะไม่เห็นทั้งหน้าพระไม่เห็นทั้งข้างหลังข้างหน้าไม่เห็นเลยเหลือบางหมดคือมันสึกของทุกอย่างสึกหลอได้แต่ถ้าเราป้องกันไว้นะคะป้องกันไว้ได้จะเป็นเกาะคุ้มเนื้อทองเรานะอันนี้ป้าบอกพวกคุณนะไม่ได้บอกมันต้องมาฟังนะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องแบบนี้นะร้านเราคุณฟังป้าพันทุกวงนะคะป้าฟังทุกวงแล้วเวลาสั่งแหวนเนี่ยป้าจะสั่งใหญ่กว่านิ้ว1ครึ่งเบอร์นะคะครึ่งเบอร์โอเคฟังต่อค่ะอีนิ้วใช่ไหมคะอีดอกนี่คือเอาได้พันไว้ที่แขนนี่ตามคุณทุกช็อตแสดงว่ามึงจะไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วไงแหวนปลอมสวัสดีครับพี่แอมโบเซียใช่เดี๋ยวนะไม่กูมีรูปปะวะมีรูปที่ว่าเวลาแต่เพื่อนๆอีนี่มันเพิ่งตามป้าเพื่อนจะรู้ไงว่าป้าเวลาป้าซื้อเม็ดกลางมาเนี่ยมันมีวงหนึ่งที่ป้าทำแล้วใหญ่เบ้อเลอร์เลยส่งคาเทียนะทุกอย่างเนี่ยป้าจะต้องไปสั่งเขานะคะทำสั่งเขาทำเพราะว่าการซื้อยกวงนี่มันไม่ได้เลือกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือขาป้าเนี่ยไม่ได้มาตอบให้พวกไม่ได้มาตอบให้นางกระเทยควายที่อยู่ในวงทิฟฟานี่ฟังนะคะป้าตอบให้พวกคุณฟังค่ะนะคะอย่าคิดว่าป้านะให้ราคามันนะคะป้าให้ราคาพวกคุณป้าตอบให้พวกคุณฟังแล้วคุณก็จะได้อัดจะได้ความรู้จากป้าไปนะคะคุณใส่ไปเถอะ50ปี20ปีเนื้อทองคุณเท่าเดิมนะคะเนื้อทองคุณอยู่เท่าเดิมครบเลยคุณจะทำงานล้างถ้วยล้างจานกระเบื้องที่มันบอกว่าอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องทำได้หมดก็เหมือนไงป้าไม่ได้ถือว่าไอ้เนี่ยบางคนก็บอกอย่าไปเถียงมันเลยป้าเหมือนเอาทองไปถูกับไม่ค่ะป้าเอาได้ถูกับมันค่ะไม่ได้เอากระเบื้องไม่ได้เอาเนื้อทองค่ะเนื้อทองมันอยู่ข้างในนะคะเอาไว้เพื่อนๆฟังนะคะต่อค่ะก็คือก็ให้รู้ไว้ว่าคนเหี้ยแบบนี้แม่งก็มีไอ้นี่มันเป็นพวกคิดทั้งหลายคนเหี้ยคือมึงคือมึงที่เขาให้เงินมึงยังกัดเขาอะคนเหี้ยมึงคือมึงนะปริญญาอิ่มลักชาวพิจิตรคือโรคจิตทางแบบว่าเป็นโรคจิตไปแล้วอ่ะคือโกหกตอแหลหน้าหน้าตายอ่ะเข้าใจป่ะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยตีหน้ามึนแล้วเล่าเรื่องเท็จโตไอ้แม่เย็ดนี่กลายเป็นแบบว่านี่ไอ้คนที่ตีหน้ามึนเล่าความเท็จเนี่ยก็คือพวกมึงนะตั้งแต่ด่าอีเบนมาตั้งแต่เริ่มต้นคลิปแรกที่เมื่อกี้ป้าตั้นไปเรื่องกูถามกูไม่ใช่เรื่องมึงมานั่งเต้าข่าวเล่าความเท็จไอ้ความเท็จน่ะคือมึงไอ้หลีไอ้หลีเกี่ยวหวดลวดเกี่ยวหีแม่มาเกิดไอ้ทรมานหนังหีแม่แม่งยังไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาอีก
มาตบซับคนน้องคนนี้ไอ้มิจฉาชีพกูจัดเต็มเดี๋ยวต่อฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นแบบนอนฝันนี่คือฉันฉันตื่นคือฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างพออีดอกเขาตื่นมาเอ้าเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่มีเหมือนฝันวะเอ๊ะฉันจำได้ว่ามันมีนะคือแบบกูจะมีหรือไม่มีแต่กูก็ไม่เคยตบซับใครนะหลีกูไม่เคยพาแม่กูไปตบซับใครไปหลอกลวงเงินใครอย่างมึงกับแม่มึงไอ้ปริญญาอิ่มลักกูจะมีหรือไม่มีกูจะละมโนหรือไม่มโนแต่กูไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครกูไม่เคยตบเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋ากูอย่างมึงอย่างมึงอย่างมึงเขาเรียกกากเดนสังคมถึงกูจะโชว์อย่างน้อยคนแค่หมั่นไส้แต่หมั่นไส้เขาต้องเสียอะไรไหมแต่อย่างมึงอ่ะพูดจาดีนะบทมึงจะพูดจาดีเนี่ยแต่มึงทำอะไรได้บ้างอ่ะนอกจากตบทรัพย์คนอื่นเขาอะฮะเราฟังมันต่อไปเดี๋ยวป้าจะขยับโลกเป็นกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วไงอีดอกทองฮะไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจไงเออมันจะอวดรวยเพื่อให้คนมันเน่าอวดรวยหรือไม่รวยนะแต่อย่างน้อยก็มีมึงกันละกันน่ะกับแม่มึงอ่ะที่จะมาขอความช่วยเหลือจากกูให้พาไปเมืองนอกพอกูไม่ไปก็แค้นฝังหุ่นนี่เรื่องเนี่ยมันผ่านมาเป็นปีแล้วนะคะป้าจะบอกซะก่อนนะเกือบปีแล้วแต่คนที่โดนก็คือเบนจมาศนะคะเบนจมาศเนี่ยเสียเงินเลยเดี๋ยวเราค่อยคุยก็คือว่าเบนจมาศเขาก็เป็นคนแบบมีเพื่อนป้ามีเพื่อนชนิดอย่างเบนจมาศหลายคนนะแม่งเขาเรียกว่าอะไรชอบให้อ่ะไอ้เรากูไม่ให้ใครอ่ะประมาณนั้นอ่ะฟังต่อไปก็แล้วกันอ่ะเจ็บใจค่ะเนี่ยเนี่ยคือเรื่องของเรื่องที่มันเอาหนูไปด่าในช่องของมันนะคะบอกคือหนูด่ามันว่าอีกะหรี่นิยายเล่มมา3 บาทมึงอ่ะดอกเออก็ว่าฟังมันพูดเลยอีกะหรี่นิยายเล่มละ3 บาทกูไม่ได้อ่านนิยายเส้นมา3 บาทเดี๋ยวนี้กูอ่านอะไรกูอ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเสียตังค์กูจ่ายค่าเน็ตรายเดือนกูไม่เหมือนพวกมึงค่าเน็ตยังไม่มีเลยวันหนึ่งนะฮะป้าบอกเลยว่าไอ้คนแบบนี้ถ้าไม่เอามาประจานเอาไม่เอามาบอกสังคมคุณจะมีคนโดนอีกเท่าไหร่ถ้าคุณหยุดให้มันกัดคุณอะนะแต่ป้าไม่ได้ให้แต่ถามว่าทำไมเหรอที่ตามจิกกัดป้าเพราะป้าไม่ให้มันไม่ให้ป้าไม่ช่วยใครป้าบอกเลยว่าทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองนะพานละหนี้สินมึงนะเหลปริญญาอิ่มรักกับแม่มึงนะเรื่องมนควรรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่มาผลักภาระให้คนอื่นถ้าไม่มีปัญญาใช้หนี้ก็อย่าสร้างหนี้หนูด่ามันเรื่องที่พี่คนชื่อจุ๋งที่ดูไบอ่ะเขาออกมาแฉมันไงเรื่องมันกับลูกเรื่องลูกมันกับผัวมันอ่ะเออนั่นกันน่ะอะไรประมาณฟังนะอีจุ๋มอีดอกทองนี่ไงฟังนะนี่คืออีจุ๋มอีดอกทองที่ดูไบฟังได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินแล้วใช่ไหมอีจุ๋มคนที่ป้าบอกแล้วไงว่าหยุดให้มันมาแดกที่บ้านมันสร้างเรื่องสร้างราวต้อรถต้อแหลอีจุ๋มกูถามมึงหน่อยเธออีสัตว์มึงรู้สึกละอายเกรงใจมั้งไหมกับการที่มึงปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาน่ะมึงน่ะพ่อเลี้ยงไทยอยู่กับมึงตั้งแต่อายุ13ทำไมมึงพยายามจะให้ลูกกูเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงเย็บจังเลยหรือว่าในอดีตมึงโทนเย็บมามึงเจ็บปวดมึงอยากให้คนอื่นเขาเจ็บปวดเหมือนมึงเฮ้ยอีจุ๋มอีกหนกแก้วพ่อมึงเป็นทหารตายตั้งแต่มึงอายุ13แล้วแม่มึงอะสติไม่ค่อยดีได้ผัวใหม่มากูสติสตังอย่างกูนะกูคงไม่ทำกูคงไม่ปล่อยให้ลูกกูเนี่ยโดนผัวเย็ดอย่างแม่มึงปล่อยให้มึงโดนเย็ดตั้งแต่เด็กๆหรอกอีจุ๋มได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าอีจุ๋มดูไปที่นี่เองได้ยินแล้วไหมอีกรอบนึงใช่ก็คือก็ให้รู้ไว้ว่าคนยี่เหี้ยแบบนี้แม่งก็มีไอ้นี่มันเป็นพวกจิตทั้งหลายคือโรคจิตทางแบบว่าเป็นโรคจิตไปแล้วอ่ะคือโกหกตอแหลหน้าหน้าตายอ่ะเข้าใจป่ะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยไอ้หน้ามึนแล้วเล่าเรื่องเท็จโตไอ้แม่เย็ดนี่กลายเป็นแบบว่าพูดเป็นแบบนอนฝันนี่คือฉันฉันตื่นคือฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างพออีดอกเขาตื่นมาเงินในมือกูเนี่ยไม่ใช่ฝันนะแล้วกูไปซื้อของไร้สาระด้วยนะแล้วช่วยนับด้วยนะว่าเท่าไหร่ไอ้เหลกูยังมีอีกเยอะนะเหลแต่ผัวกูเนี่ยเขาก็ขอไว้ว่าไม่ต้องไปโชว์อะไร
เออเอางี้กันละกันหลีฝันน่ะคือมึงคือมึงไม่ใช่กูนะนั่งฝันยังไงมึงอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีจุ่มเดี๋ยวกันอีช่างเย็ดเดี๋ยวกันอีดอกทองนี่อีปากเอ้าอีดอกทองแล้วทำไมมันไม่มีเหมือนฝันว่าเอ๊ะจะจำได้ว่ามันมีนะคือมันเป็นกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วไงอีดอกทองฮะไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจไงเออมันจะอวดรวยเพื่อให้คนมันเน่าอืมมันติดใจใครเนี่ยเนี่ยคือเรื่องของเรื่องที่มันเอาหนูไปด่าในช่องของมันนะคะบอกคือหนูด่ามันว่าอีกะหรี่นิยายเล่มมา3บาทมึงอะเออดอกเพราะว่าหนูด่ามันเรื่องที่ที่คนชื่อจุ๋มที่ดูไบอ่ะเขาออกมาแฉมันไงเรื่องมันกับฟังนะคะฟังนะคะอีจุ๋มกนกแก้วที่ดูไบออกมาแฉแล้วมึงเนี่ยแหละเป็นคนที่แดกที่บ้านกูไปตอนเช้าแล้วมึงไปเห็นเขาเย็ดกันตอนไหนอีจุ๋มอีดอกทองอีสัตว์นรกอีปากดอกทองหีดอกทองไม่มีใครเขาเดือดร้อนหรอกอีสัตว์แต่ปากดอกทองคนเขาเดือดร้อนร้อยหูควยมึงคงโดนพ่อเลี้ยงมึงเย็ดตอนเด็กๆไงมึงถึงได้มานอนนักหนาว่าเนี่ยอีเฉลยมันนั่งดันพ่อเลี้ยงเย็ดแน่เหมือนโกมึงนั่นแหละอีเฮียมึงมีพ่อเลี้ยงตั้งแต่อายุ13เด็กอายุ13มันคุ้มครองตัวเองไม่ได้แต่ลูกกูอ่ะไปอยู่กับกูเนี่ยตั้งอายุ18แล้วมันก็ไม่ได้อยู่บ้านกูมันทำงานอีสัตว์นรกชีวิตมึงถึงอยู่อย่างนี้ไงอีเฮียเสนียดจังไรเป็นไงทุกคนฟังแล้วนะว่าอีจุ๋มดูไปนะไปทั่วยังเหมือนเดิมอีแพนเอาโลกให้ผัวแย็ดอีดอกทองเขาไม่ได้เสนียดจังไรอย่างพ่อเลี้ยงมึงที่เป็นพ่อเลี้ยงไทยฝรั่งนะเขาไม่ได้เย็ดมั่วจำเขาไว้อีจุ๋มอีสัตว์แหมไปสร้างวโนว่าอีแพนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ให้ลูกเย็ดนะมันจะโดนส่งกลับควยค่ะควยค่ะกูอยู่ชีวิตในเมืองนอกมาตัวคนเดียวมาตลอดจนจะได้เขาเนี่ยไม่มีใครเข้ามากล้าส่งกูกลับโดยเฉพาะกูเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายคืนทำอะไรผิดกับกูนะกูฟ้องแหลกลานเลยมึงจะสร้างเรื่องอะไรนะจุ๋มนะอีดอกทองหัดสร้างพอดเรื่องนะให้มันดูกฎหมายประเทศในดูไบด้วยนะอีดอกทองอีช้างลักเย็ดนะอีสัตว์ลกฝากถึงทั้งหมดเลยเนี่ยในดูไบเนี่ยอีจุ๋มกระดกแก้วในอีสัตว์เนี่ยได้ยินหรือยังมันตามไปทั่วเลยนะอีเพนเอาลูกไอ้ผัวเย็ดเฮ้ยลูกกูเนี่ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองมึงคิดว่ากูเนี่ยเหรอลูกกูปัญญาอ่อนหรืออายุ12 13ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหรอมึงต้องอยู่มึงต้องเย็ดกับพ่อเลี้ยงนะอีดอกทองไม่ใช่มึงอีจุ๋มอีเหี้ยอีสัตว์มึงน่ะมีพ่อเลี้ยงไทยตั้งแต่อายุมึง13แล้วแม่มึงน่ะประสาทไม่ค่อยดีอ่ะมึงก็เลยฝังใจไงว่าใครๆต้องโดนเย็ดเหมือนมึงอีดอกทองต่ออย่านะอีจุ๋มกูด่ามึงจนวันที่กูลงหลุมตายอีสัตว์มึงจำเข้าไว้คนอย่างมึงน่ะมันสารและเลวให้แดกพอหยุดแดกก็แต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาไอ้หลีก็เหมือนกันไอ้หลีไอ้ปริญญาอิ่มรักนี่ก็เหมือนกันไอ้เบนหยุดให้เห็นไหมอีเพนอีเบนหีเหี่ยวอีเพนอีเบนเปิดหีให้เขาดูนี่น่ะคนไทยเนี่ยมีอยู่จริงจริงนะคะมีอยู่จริงค่ะสังคมแบบไทยๆมีอยู่จริงมีคนแบบนี้อยู่จริงๆค่ะหยุดให้แดกกัดทันทีแล้วกัดเนี่ยถ้าสิ่งที่มันถูกเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องจริงนะกูจะต้องอายแบบนี้โถอีสัตว์สาธุใครที่ใส่ร้ายป้ายสีลูกกูสามีกูขอให้มันพบแต่ความวิบัติชีวิตที่มึงจมอยู่แล้วก็ให้มึงจมต่อไปจมจนเหมือนกับไอ้เนี่ยบัวใต้คอนกรีตอีสัตว์นรกกูแช่งทุกคนนะกูบอกนะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่อีเหี้ยจุ๋มกนกแก้วเอาไปแต่งอ่ะคุณและความที่มันเคยเข้าบ้านเราคนเขาก็ต้องเชื่อจุ๋มเวลาไหนแล้วที่มึงเห็นนะฮะแล้วมาคือมีคุยต่อนะกูดวลผัวตีอีบ้าหัวกูเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักมวยอีดอกทองกฎหมายดูไบนะมึงมองหน้าผู้หญิงเนี่ยมึงยังมีสิทธิ์ติดคุกเลยมึงอย่าว่าแต่ไปแตะต้องตัวผู้หญิงเลยแล้วมึงคิดว่ากูนะถ้าโดนตีแล้วจะยอมเหรอมึงถามคนนครปฐม
กูนี่โดนไอ้เฮียตีเนี่ยตลอดมั่วกูยอมเหรอกูด่าแม่งทั้งซอยอ่ะนั่นก็มีส่วนนี่ไงก็คือที่มันเลิกกันก็มีส่วนอย่างนี้ด้วยไงกูไม่เคยยอมใครนะอีสัตว์จำไว้อีจมในอีดอกทองเนี่ยนะมึงอย่าแต่งเรื่องเอาเรื่องมึงมาเปลี่ยนเป็นตัวบุคคลแหมอีเพจนี่อยู่อย่างทาสถ้ากูอยู่นางทาสเนี่ยกูจะนั่งแหกขีออกคลิปทีนึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงคุยกับพวกมึงอยู่แล้วอีเหี้ยกลางค่ำกลางคืนคนเขาก็รู้อีเพจนั่งวันนึงอยู่กับไลน์ถ้าคนเป็นทาสผัวเนี่ยมึงจะต้องป่าเนี่ยมึงจะต้องไปละไปดูผัวไปโน่นไปนี่ไม่ต้องอีดอกทองอีโจมอีกระหนกแก้วอีตอแหลอีปากดอกทองหีดอกทองไม่มีใครเขาเดือดร้อนในจุ๋มอีสัตว์ปากดอกทองอย่างมึงนี่แหละอีช่างรักเย็ดใครให้เข้าบ้านระวังนะมึงคือกูให้เข้าบ้านเนี่ยเป็นเพราะมึงอยากเข้าบ้านกูก็ไม่ได้อยากจะคบมึงนะกูบอกแล้ว11เดือนเนี่ยกูเหนื่อยสมองมากเพราะอะไรไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้พี่ไทยเป็นอย่างนี้อีตาลเป็นอย่างนี้ไอ้ต้อยเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้กูเหนื่อยกูไม่ชอบฟังเรื่องคนอื่นกูมีโลกส่วนตัวของกูคือการเล่นเกมแล้วมึงคิดว่าเมียทาสนั่งเล่นเกมได้นั่งแหกขีเล่นเกมได้นั่งแหกขีนั่งออกคลิปด่ามึงได้หรือสัตว์มีต่อนะอีเพจโดนผัวตีผัวซ้อมเลี้ยงอย่างทาสนี่คือมึงอีจุ๋มอีสัตว์นรกได้ผัวมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงล่ะคะเขาไม่เย็ดจะเป็นยังไงหึเขาเอามาเป็นทาสของจริงค่ะผัวมึงน่ะมันแกอีเหี้ยมันไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ที่มันแต่งมาเนี่ยมันเอามึงมาเป็นคนใช้ไงอีสัตว์อุ้ยอีเหี้ยพวกนี้กูต้องด่าแม่งมันต้องวันตายนี่แหละด่าต่อเรื่องลูกมันกับผัวมันน่ะให้นั่งกันน่ะอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละแล้วตอนนั้นน่ะข่าวอีสัตว์กูสาบแช่งนะกูขอสาบแช่งใครก็ช่างที่ใส่ร้ายป้ายสีลูกกูขอให้มันพบแต่ความวิบัติความล่มจมและสิ่งที่มันพยายามยัดให้คนอื่นเป็นขอให้ตกในครอบครัวมันแม่งเจ็ดชั่วโคตรลูกหลานแม่งโดนข่มขืนแม่งอีเหี้ยพวกนี้เนี่ยกูไม่ได้ละของขึ้นมันบอกเอ้ยแพนแม่งของขึ้นเฮ้ยกูจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีลูกสาวกูถึงเป็นถึงระดับผู้บริหารของโรงแรมระดับ5ดาวนะถึงผู้บริหารเล็กๆก็ต้องปกป้องสามีเราซึ่งเขาเป็นคนดีอับปีจังไรคือครอบครัวมึงอีจ๊อบอีดอกทองพ่อมึงตายตั้งแต่มึงอายุ13 12 13แม่มึงได้ผัวน่ะคงโดนเย็ดจนหีพลแล้วก็มานั่งที่กว่าคนอื่นก็ต้องโดนเหมือนกูสังคมแบบไทยๆกับสังคมฝรั่งไม่เหมือนกันนะจุ๋มนะอีกระหนกแก้วเฮ้ยช่างเย็ดอีสัตว์ต่อมันก็มาจริงก็คือมึงอ่ะทะเลาะวิวาทกับผัวจนผัวมึงอ่ะโยนกระเป๋าออกจากบ้านไงแต่กูนี่นะกูจะบอกเลยนะไอ้คนที่กูเคยป้านะคะป้าพูดกับพวกคุณกันละกันป้าเคยเอาเพื่อนสนิทเนี่ยซึ่งสนิทกับไอ้จุ๋มแล้วก็รู้มันเป็นเพื่อนไอ้จุ๋มก่อนแล้วมาเป็นเพื่อนเราแต่เป็นคนดีคนนึงอ่ะมานั่งออกคลิปไปแล้วรอบนึงนะคะคือกูไม่มีหรอกค่ะผัวกูจะโยนกระเป๋ากูออกจากบ้านนะมีแต่กูเนี่ยทะเลาะกันแล้วออกจากบ้านแต่มีแค่2ปีแรกหลังจากนั้นไม่มีเพราะกูเหนื่อยนะแล้วผัวกูน่ะไม่มีหรอกค่ะที่จะมายอมกระเป๋ากูเพราะกูไม่ได้เป็นอย่างพวกมึงกูรู้จักออซอฉอละกูถึงได้อยู่มาได้20กว่าปีไงอีดอกทองกูได้ชมคนเดียวเลยจะบอกให้อีสัตว์มึงนั่นแหละโดนผัวเอากระเป๋าออกจากบ้านไล่ออกจากบ้านมึงกล้าสาบานไหมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเล่าให้กูฟังแล้วมึงมาเปลี่ยนตัวละครได้ยังไงอีโจมอีดอกทองโอ้ยอีเฮียเนี่ยบอกนะก่อนนะคะพูดกับคุณก็แล้วกันคือสามีป้าไม่มีหรอกไอ้ที่ประเภทที่จะทะเลาะกันแล้วโยนของออกนอกบ้านอะถ้าโยนของออกนอกบ้านนะคะป้าอยู่มีเงินเก็บมาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยกูไปค่ะคนอย่างกูฆ่าได้อย่างไม่ได้แต่เขาไม่เคยมีแต่เรานี่แหละทะเลาะกันกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่ละมีแต่ผัวน่ะตามง้อแต่ว่าเมื่อ2ปีแรกๆที่อยู่ด้วยกันก็คือย้อนไป20กว่าปีข้างหลังนะแล้วเขาจะง้อเข้าบ้านทีนะก็ต้องซื้อทองให้เรา5บาทมั่งซื้อโน่นซื้อนี่ให้เราจนเขาก็เลยไม่อยากจะทะเลาะกับเราเพราะว่าทะเลาะปุ๊บมึงก็ขนกระเป๋าออกนอกบ้านด้วยความที่เขารักเราเขาก็ต้องไปง้อเราพอง้อเราเขาก็ต้องซื้อโน่นซื้อนี่ให้นะคะเฮ้ยป้าคือเรื่องป้าให้ถามป้าอย่าไป
เขาเรียกว่าเรื่องป้าฝั่งป้าอีพวกนี้ไม่ได้รู้จักป้านะไม่ได้รู้จักป้านะถ้ารู้จักนะมันจะกล้าบอกเลยว่าป้าเนี่ยไปยืนข้างรถเชลบีไปขอเขาจับประตูแล้วถ่ายในช่องมันมีค่ะนะคะเฮ้ยคนแบบนี้สังคมแบบไทยๆมีจริงๆนะมีจริงๆค่ะจะเปลี่ยนรูปเลยไม่ได้เปลี่ยนสักทีอ่ะเชื่อเขานะกูเชื่อว่าเขาไม่ใส่ร้ายมึงหรอกใช่ถ้าเขามึงเชื่อเขาว่าไม่ได้ใส่ร้ายกูแล้วมึงไม่รู้เหรอว่าอีนี่มันร้ายมันพร้อมจะใส่ร้ายได้ทุกคนแม้แต่แม่มันเองแม่มันบอกกับป้านะว่าแม่มันอ่ะด่าลูกสะใภ้ก็คือน้องสะใภ้มันว่าให้ออกลูกคายหีตายป้าไม่เชื่อนะป้าไม่เชื่อป้าเคยคุยกับแม่มันนะทางสกายมันพยายามจะให้แม่ให้ป้าในโกหกแม่มันหลายๆเรื่องแต่ป้าก็เอาแค่บางเรื่องนิดๆหน่อยๆเพื่อให้แม่มันสบายใจนะมันไม่เคยส่งเงินให้แม่มันเลยนะอีจุ่มเนี่ยเพราะมันไม่มีเงินมันไม่มีเงินที่จะส่งเงินให้แม่มันแล้วมึงต้องรู้จักอีจุ่มดีนะมันใส่ร้ายทุกคนมันแต่งเรื่องแต่งราวได้ทุกอย่างไม่แน่หรอกเดี๋ยวกูว่างๆกูก็จะพาเพื่อนกูเนี่ยมาออกสื่ออีกสักรอบนึงที่เป็นเพื่อนกับมันแล้วอยู่ในเหตุการณ์คุณขาถือว่าป้าซวยไปเจอคนพวกนี้ก็แล้วกันซวยของชีวิตเสียแค่อาหารลดหัวให้มันแดกแต่เบนจะมาโดนหนักกับป้าที่มันนั่งใส่ร้ายป้ายสีนี่ไงเปิดหีให้คนนั้นดูเปิดหีให้คนนี้ดูทั้งที่เบนจมาศอ่ะคนอย่างเขาอ่ะป้ารู้ว่าเขาต้องรักศักดิ์ศรีเพราะลูกก็เป็นถึงไฟท์ไพลอตหรือว่านักบินแต่ก็โดนคนพวกนี้ด่ามึงว่าอีจุ๋มไม่ได้ใส่ร้ายกูแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าอีจุ๋มมันพูดความจริงก็กูนั่งอยู่เนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงกูนั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเอาขยายรูปหน่อยเดี๋ยวค่อยขยายรูปหน้ากันละกันเพราะมันยังพูดอีกยาวอ่ะคุยฟังกันต่อถ้าเขาไม่มีมูลหมาไม่ขี้ยาใช่ใช่อ้าวนะคะมาละประเด็นไม่มีมูลหมาไม่ขี้มึงดูครูปีชาสิขนาดไม่ใช่หวยตัวเองหวยไม่ได้หายบอกใส่กระเป๋าแล้วหายนี่คือคนไทยแบบไทยๆมึงก็จำไว้ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ขนาดไม่มีมูลมึงยังทำให้มีมูลให้ศาลรับฟ้องได้อ่ะแล้วคนอย่างดอกทองอย่างอีจุ๋มเนี่ยอีตอแหลเนี่ยสงสัยโดนผู้ไอ้โดนพ่อเลี้ยงกระแทกหีตั้งแต่เด็กๆประสาทกับนั่งใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอีเหี้ยนะคะอีดอกนี่มันพยายามจะดิ้นพยายามจะแบบทุกครั้งที่แบบมีคนมาพูดถึงเรื่องประเด็นตรงนี้ไงนั่นแหละเขารู้ประเด็นตรงนี้นะป้าเคยไม่พูดพอไม่พูดปุ๊บมันกลายเป็นแหละเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงอีเพนหนึ่งไม่พูดนั่นแล้วลูกเราก็ของขึ้นเด็กแม่มันใส่ร้ายป้ายสีอย่างเงี้ยอีกหน่อยลูกเราโตหลานโตขึ้นมาก็ต้องเชื่อในสิ่งที่มันพูดเพราะเราไม่ได้พูดอะไรเลยอีดอกทองอีจมมึงน่ะมีพ่อเลี้ยงตั้งแต่อายุ13อีสัตว์พ่อเลี้ยงไทยมึงกระแทกหีจนประสาทกลับเห็นใครต่อใครก็โดนโว้ยเขาโดนมึงพ่อเลี้ยงข่มขืนผัวกูเป็นนักธุรกิจระดับไฮคลาสนะคะมึงความประพฤติต้องดีค่ะถ้ามีคดีขึ้นมานะชิบหายนะมึงอีดอกทองการที่จะมึงพูดอะไรนะมึงดูกฎหมายดูใบด้วยอีเหี้ยอีสัตว์แล้วบอกเอ้ยอีเพนดิ้นกูดิ้นไม่ได้กูต้องดิ้นปกป้องศักดิ์ศรีลูกสาวกูที่เป็นอภิชาตบุตรกูต้องปกป้องสามีกูที่เป็นสามีเทวดากูไม่ให้พวกมึงหมาอย่างพวกมึงมาเห่าใส่โดยที่กูไม่เอาส้นตีนกัดยอกปากพวกมึงหรอกต่อค่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามึงเป็นยังไงไอ้เลี้ยวปิดความลับก็ปิดนิดๆหรอกนะแต่ที่ทุกวันนี้ที่มันอยู่ได้เพราะอะไรไหมคะผัวมันใช้งานมันอย่างกระทาค่ะนี่ไงประเด็นเนี้ยจะเล่าให้ฟังใช้อย่างกระทาเนี่ยคืออีจุ๋มนะกูจะบอกเลยแต่ก็ไม่อยากจะมาบอกเดี๋ยวคุณก็บอกเอ๊ะโยนกันไปโยนกันมานี่คุณขาสามีป้านะคะไม่เคยมายุ่งกับป้าถ้ายุ่งกับป้าเนี่ยป้าจะมานั่งออกคลิปหาพวกคุณเหรอเนี่ยฮะวันหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมง2คลิปลอกให้เป็น4ชั่วโมงถูกไหมคะถ้าใช้อย่างกระทาเนี่ยอีจอมมึงบอกมันเลยว่ามันคือมันนั่นแหละมันได้ผัวที่ไหนรู้ไหมคะได้ผัวในโซเชียลพอเจอปุ๊บนะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงมีลูกจริงแต่ชีวิตเขาเพิ่งค้นพบตัวเองค่ะกูชอบผู้ชายอันนี้ป้าพูดเรื่องจริงนะแต่ว่าไม่ได้ 100% นะเพราะว่าเราสังเกตดูเพราะว่ามันก็มาเล่าให้เราฟังนี่
ถูบ้านแล้วนะมันก็มาปาดดูว่านั่นอ่ะนี่คนอย่างจะทาสนะคืออีจุ๋มหืออีจุ๋มไม่ใช่กูนี่นะจะบอกให้นะคะอยู่แบบภรรยาไม่ใช่ทาสค่ะทาสนะอีจุ๋มเวลาพูดมันพอคนก็บอกว่าพูดว่ากันไปว่ากันมาคุณขาสังคมแบบไทยๆนะมันคิดว่าใครๆก็เหมือนชีวิตมันอ่ะแล้วมันก็เอาเขาเรียกว่าบิดอ่ะบิดอ่ะเขาจะคำว่าบิดมะเหมือนไม่ใช่ของกูแต่กูบอกว่าของกูเหมือนกับครูปีชาน่ะแต่ของเราอยู่สุขสบายผัวไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรผัวก็ไม่เคยว่าแต่มาบิดเรื่องว่ากูโดนใช้อย่างทาสมันบิดเรื่องจากมันมาใส่บ้านอ่ะคุณคิดเอาก็แล้วกันคิดเอาก็แล้วกันสังคมแบบไทยๆมีจริงนะถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณเจอเองคุณจะว่าไงแบบเนี้ยฮะอ่ะต่อค่ะสวัสดีครับพี่แนตตี้สโนว์มึงไม่เป็นทาสอะไรยากเออก็คือเนี่ยถึงมึงจะมาหลอกคนฝั่งนี้นะที่เขามาเรียกร้องประชาธิปไตยมึงอาจจะหลอกเขาได้เพราะเขาจะบอกให้นะป้าเข้ามาเนี่ยบอกกับพวกคุณนะไม่ได้บอกมันนะป้าไม่ได้หลอกใครในฝั่งประชาธิปไตยนะแล้วป้าก็พูดกับคุณผู้คุณตะก่อนว่าป้าเข้ามาด้วยความบังเอิญนะคะป้าก็แค่ว่าเราเห็นคนที่เขายิงกันที่ลาดประสงค์จริงนะคะจากภาพที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะแล้วก็ป้าเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าป้าหมั่นไส้พวกที่ใส่ร้ายป้านั่นแหละที่ป้าลุกขึ้นมาสู้อ่ะที่ป้าเคยบอกอีอรุณศรีชัยชาติมันบอกว่ามันเห็นป้าถ่ายรูปกับทักษิณหน่อยมันก็บอกว่าเออรูปทักษิณอยู่ตรงไหนวะมันก็บอกว่าป้าเนี่ยโอ้สารพัดที่มันจะด่านะเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงเหมือนกันเลยอีเพนเมนอ้อยทักษิณเฮ้ยถ้ากูวาสนาดีงั้นอึ้งก็ไม่แน่นะนักธุรกิจทั้งนั้นดูสิพอเสร็จแล้วก็ต่อลมเจ้าต่อไปเรื่อยๆๆแล้วนี่มันก็เอาพอดของอะไรของสลิ่มมาเล่นแล้วป้าหลอกอะไรพวกคุณพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยตอบสิหลอกอะไรพวกคุณป้าก็พูดเลยว่าเข้ามาด้วยความบังเอิญว่าโดนใส่ร้ายแล้วกูไม่ยอมกูก็ออกมาจัดเต็มนะคะก็แล้วคุณป้าได้อะไรจากพวกคุณบ้างอะฮะพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยพูดดิป้าได้อะไรจากพวกคุณบ้างป้าเคยไปตบทรัพย์คุณอย่างไอ้หลีไหมไอ้ปริญญาอิ่มทรัพย์ไหมป้าไปขออะไรจากพวกคุณบ้างไหมคำว่าหลอกเนี่ยอย่างมึงนะไอ้หลีไอ้ปริญญาอิ่มลักมึงนะเขาเรียกว่าหลอกประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาเนี่ยมึงหาผลประโยชน์11คนที่เป็นเหยื่อมึงแล้วอย่างป้าถามพวกคุณที่ฟังป้าอยู่ป้าเคยไปขออะไรพวกคุณบ้างไหมอะไรคือหลอกอะไรคือหลอกเนี่ยเงินในมือมันก็เงินป้าแถมเอาไปซื้อของไร้สาระด้วยซ้ำไปในเนี่ยเกือบ2ล้านค่ะบอกได้เลยว่าเกือบ2ล้านยังมีอีกเงิน US ดอลลาร์แล้วอะไรมีอีกช่วงที่ป้าใช้เงินสดก็มีช่วงใช้บัตรเครดิตก็มีป้าหลอกอะไรพวกคนพวกคนป้าได้อะไรจากพวกคุณบ้างฮะป้าเคยขอเงินพวกคุณไหมมีแต่ว่าป้าบอกว่ายกมือไหว้นะป้าเนี่ยมีสามีไว้ตบทรัพย์เพียงคนเดียวสำหรับป้าเราไม่ต้องไปเผื่อแผ่คนอื่นแค่ว่าไม่ต้องไปรบกวนพวกคุณแต่ป้าหนิงเนี่ยเขาต้องการที่จะใช้คอมสเปคสูงๆป้าก็เลยบอกขอนะคะถ้าใครอยากจะช่วยคุณมีฐานะคุณอยากจะช่วยป้าหนิงคุณกดที่เพย์พาวเลยนะคะหรือว่าคุณอยากจะส่งต่อให้ใครที่ว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ลำบากอยู่คุณก็กดไปที่เพย์พาวแล้วคุณก็ส่งสลิปแล้วก็บอกเขาไปเลยว่าฉันต้องการให้คนนั้นฉันต้องการให้คนนี้นะคะแล้วที่ป้าอวดรวยจะไม่ให้ป้าภูมิใจเหรอคะพวกคุณเพื่อนๆขาป้าก็เคยบอกว่าป้าเนี่ยก็เล่ามาตั้งแต่ต้นแล้วว่าป้าเนี่ยลำบากนะคะลำบากตั้งแต่อยู่กับแม่กับพ่อกับแม่นะคะมาอยู่กับอดีตสามีก็ยังสบายขึ้นมาหน่อยนึงแล้ววันนี้ป้ามีทั้งเงินคุณก็ดูเอาง่ายๆอ่ะสลับให้ดูคุณว่าฐานะขนาดไหนเนี่ยถึงจะสั่งต่อเรือให้ป้าได้เนี่ยฮะฐานะขนาดไหนอะมีความภูมิใจที่อยากอวดที่เป็นของตัวเองมันความจริงมันมีเยอะกว่านี้ทรัพย์สินของป้าแต่ป้าอวดไม่ได้สามีป้าเขามีขีดจำกัดให้ป้าเล่นแล้วป้าหลอกอะไรพวกคุณป้าได้อะไรจากพวกคุณฮะถามพวกคุณคำหนึ่งมีแต่ไอ้หลีหรือนายปริญญาอิ่มลักษณ์นี่แหละ
ที่ได้เงินจากพวกคุณไปจำไว้นะอิมามะบาบรูมึงจะโดนแหกขีถ้ามึงไม่ให้มันมึงหยุดให้มันนะฟังต่อค่ะเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนรูปสนใจแต่เรื่องวันๆเนี่ยฟังแต่สาระข่าวบ้านการเมืองอะไรใช่ไหมเขาไม่ไปมัวมาศึกษาหรือว่าค้นหาอีประวัติอีดอกทองเบี้ยวหรอกใช่ป่ะเมื่อใช่ใช่ไม่มีใครเขาค้นฝ่ายประชาธิปไตยเขาไม่มีใครเขามาค้นหาประวัติกูนอกจากเมืองไอ้มิจฉาชีพไอ้หลีไอ้ปริญญาอิ่มทรัพย์อิ่มลักไอ้หลีเกี่ยวหวดมีแต่มึงนั่นแหละไปส่องว่าคนไหนจะรวยคนไหนจะไม่รวยจะได้เข้าหาเขาถูกไงฝ่ายประชาธิปไตยเขาไม่มีใครมาส่องไม่มาส่องฐานะหรอกนอกจากพวกมึงพวกมิจฉาชีพจำไว้เหมือนมึงแน่นั่งประจานตัวมึงเองไอ้หลีมึงหลอกใครไม่ได้มึงหลอกคนที่เขาอยู่เป็นพวกนั้นไม่ได้นะเราจะไปพูดว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีพรรคไม่มีฝ่ายแล้วถอดสีไปเลยนะถูกนะคะถอดสีไปเลยไอ้หลีพร้อมที่จะไปหลอกทุกๆสีได้ก็บอกคันแค่นี้ก็แล้วกันแต่มึงมองเขาเป็นศัตรูไงอีดอกทองเพราะว่าอะไรมึงก็ไม่มีกูไม่มองใครเป็นศัตรูหรอกถ้าคนนั้นไม่ไปตบทรัพย์คนอื่นอย่างมึงได้ทรัพย์จากเบนไปเบนช่วยเหลือมึงทุกอย่างแต่มึงยังด่าเบนจะมากมึงว่ากูจะพูดกับมึงว่ายังไงดีฮะไอ้หลีฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะต่อค่ะโดนแฉไงแฉไปเยอะอีดอกวันเพ็ญนี่ทั้งแบบว่าที่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ส้นตีนหาเหวอะไรเคยอยู่ซ่องลงซ่องไหนโอ้ยไปเอามาซ่องออดเชิร์ที่มึงว่านะปะนะไปเอามานะถ้าซ่องก็ไทยคือซ่องโลกสยามคือเมืองเซ็กก็ตรงนั้นมีสถานทูตมึงก็แสดงว่ามึงด่าสถานทูตไทยว่าเป็นซ่องมันด่านะไม่ใช่ป้าเดี๋ยวก่อนเอาฟังต่อไปแล้วป้าจะขยับมันเอ็นเอ้ยแล้วมึงมาเล่นกูอย่างนี้มีเหรอมึงจะเหลือป่ะเนี่ยอะมึงดูดิว่างๆพี่เขาเหนื่อยจากการเมืองมาเขามาฟังกูอุ้ยจริงเหรออาลีอะไอ้วันเพ็ญมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอประวัติมันโอ้โหไอ้เหี้ยไม่บอกไม่รู้นะดีเขาจะได้มาฟังกูต่อว่าจริงไม่จริงมันต้องถามกูประวัติกูไม่ใช่ถามมึงไอ้เหี้ยหลีประวัติมึงคือมึงตบทรัพย์คนไปทั่วไอ้ปริญญาอิ่มลักชาวพิจิตรไม่ทำมาหาแดกเข้ามาแฝงในฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็อาหาเงินเอาเรียกว่าแล้วตบทรัพย์ชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวป้ากำลังจะเอารูปแหวนวงหนึ่งขึ้นนะคะแป๊บหนึ่งอ้าวต่อเนี่ยพี่ก็วันฟังแต่พวกประชาธิปไตยไอ้เหี้ยพอพี่แวะเข้ามาห้องอลีโอ้โหไอ้เหี้ยเนี่ยมีคนแบบนี้ด้วยตายหน้าไม่อายแล้วมึงเนี่ยโอ้เวลาพูดอะไรมาคือคนมันมีปมด้อยอยากจะให้คนเข้าหาเนี่ยคนเข้าหาโดยการนี่นะกูไม่ได้อยากให้ใครเข้าหากูโดยเฉพาะคนแบบมึงไอ้หลีเพราะคนแบบมึงนะเข้าหาปุ๊บต้องเสียเงินต้องการันตีวีซ่าให้แม่มึงกูไม่ต้องการให้ใครมาเข้าหากูเพราะว่ามาเจอแบบมึงเนี่ยกูไม่เอาค่ะกูกลัวค่ะกูบอกซะก่อนนะกูกลัวนะอันนี้เมื่อกี้พูดเรื่องแหวนนะคะป้าก็จะบอกกันเลยเนี่ยเวลาป้าไปทำเนี่ยนี่ก็นิ้วป้ามีไฝเนี่ยนะคะมีไฝที่ปลายนิ้วมือเนี่ยดูแค่นี้พอบางคนบอกอุ๊ยเอามาคู่กันหน้าอีบ้าชิบหายบางวันกูไปซื้อของเนี่ยกูไม่ได้แต่งสวยทุกครั้งหน้ากูได้อย่างไอ้เหี้ยไปเลยแต่คนเขารู้ว่ากูมีตังค์เขาให้กูจัดเต็มให้เลือกได้นะประมาณนั้นอ่ะฟังต่อคุยรวยไปด้วยค่ะอวดมั่งอวดมีไอ้หน้าหลังหีกูถามจริงๆกูอวดมั่งอวดมีเพราะกูมีแต่มึงไม่มีจะเสือกจะอวดอะไรคะอวดความเป็นมิจฉาชีพมึงคือมิจฉาชีพไอ้หลีต่อไอ้คนที่เข้าหามึงโดยการที่มึงอวดมั่งอวดมีเนี่ยมึงไม่คิดเหรอไอ้เหี้ยว่าคนนั้นคนนั้นเนี่ยเขามาเขาเข้าหามึงด้วยความจริงใจหรือว่าเขาหานั่นแหละ ถูกต้องนั่นไงกูถึงไม่ให้ใครเข้าใกล้กูไงมึงน่ะมีความจริงใจให้ใครบ้างไหมไอ้เหลที่มึงไปสอดส่องว่าคนนั้นคนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคนไหนบ้างที่มีเงินมึงตบทรัพย์คนไปกี่คนไล่เหลฮะไอ้สัตว์เนี่ยละชัดเจนที่กูไม่ให้เข้าใครเข้าใกล้กูกูประกาศหรือไม่ใครให้ใครเข้าใกล้กูไม่ต้องมายุ่งกับกูชีวิตจริงยังไม่ต้องมายุ่งกับกูใหญ่เลยดูกูตามสื่อพอเห็นหรือยังนี่เห็นหรือยัง
มันบอกความจริงเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่เคยจริงใจกับใครฮะไอสัตว์นรกด่าตัวเองนะมึงคุณขามีคนเสียเงินตั้ง11คนนะเพราะคนอย่างปล่อยให้คนอย่างมันเข้าใกล้ตัวแต่ป้าไม่ปล่อยให้มันเข้าใกล้ตัวทั้งที่ป้าเป็นรายแรกๆนะคะมึงเขาหามึงด้วยสิ่งนี้อะไรเข้าใจป่ะอีดอกทองนะอีดอกทองก็ชอบไงกูจะจอมปลอมแต่ก็ขอให้คนเข้ามานะว่ากูนี่ไอ้เหี้ยรวยถึง37 UAE ไอ้เหี้ยเคยไปนั่งแดกพัตตาหารกับคิงกุตตาดมาแล้วNo. เดี๋ยวจะพูดตรงนี้นิดนึงนะคะว่าไม่ใช่คิงกุตตาค่ะคิงกุตตาดนะสวีเดนพวกมึงเนี่ยคือคนพวกนี้ไม่ได้ตามป้าในโซเชียลค่ะเพิ่งไปเก็บฟังตรงนู้นตรงนี้มานะสรุปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกคิงกุตตาดไม่เกี่ยวกันนะคะของกูนี่คิง UAE จ้ะสหรัฐอาหรับอิมเมเรตนะคะจริงๆป้าก็มีหลายเนี่ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวอ่ะฟังมันไปด้วยแล้วป้าจะเอาเน้นให้มันให้ดูนะอีดอกทองนะไอ้หน้าหนังหีกูด่ามากไอ้สัตว์คำก็ดอกทองสองคำก็ดอกทองไอ้หน้าหีไม่มีปัญญาทำมาหาแดกไอ้สัตว์ต้องหาเกาะคนเดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างนะคะเวลาป้าไปซื้อของกับเพื่อไปซื้อเนี่ยก็เนี่ยคัดกันแบบนี้เลยชีวิตจริงมันไม่มีใครเขาคบมันไงมันไม่ต้องหาเพื่อนตามโลกโซเชียลนี่แหละใครจะคบคนอย่างมันนะคะกูไม่กล้าคบหรอกเพราะว่ากูกลัวคนอย่างพวกมึงไงเข้ามาในชีวิตกูยิ่งกูโชว์รวยเท่าไหร่ชีวิตกูยิ่งอันตรายมากแค่นั้นหรือตอนที่มึงคบกับกูเนี่ยมึงแน่ใจเหรอว่ามึงเข้ามาด้วยต้องการไม่ได้ต้องการอะไรหลังจากที่มึงรู้จักกับกูไม่นานทำท่าเหมือนกับโอ้โหองคลักษ์พิทักษ์ประเพณโถไอสัตว์นรกสุดท้ายก็ป้าแพนอยากจะให้พาแม่อยากให้พาผมไปเมืองนอกคุยค่ะมึงถึงเนี้ยไงสิ่งที่มึงพูดน่ะมันคือความจริงไอ้หลีความจริงที่มึงเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วมึงก็บอกว่าระวังนะจะมีคนเนี่ยหวังผลประโยชน์จากกูไม่มีใครเลยนอกจากมึงไอ้หลีไอสัตว์นรกนะอ่ะฟังไปด้วยแล้วเล่นรูปไปด้วยจริงๆมันเป็นคนสันดานแบบเนี้ยกระปกเดี๋ยวป้าบอกนิดนึงนะคะว่าเวลาป้าไปซื้อเพชรนะคะคุณจะเห็นใช่ไหมคะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะตรงที่มีรูๆข้างๆมุมจอนะคะตรงนั้นที่ล่อนขนาดเพชรนะคะแล้วเวลาป้าไปซื้อเนี่ยป้าซื้อแบบนี้เลยคือเลือกกันเลยเป็นแบบเม็ดๆๆๆอย่างนี้เลยค่ะเลือกแล้วก็ต้องเลือกทีละเม็ดอ่ะป้าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากอะเลือกทีละเม็ดขนาดเม็ดเล็กนะเม็ดใหญ่นี่ยิ่งเลือกหนักค่ะขอบอกนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปด้วยอวดรวยไปด้วยค่ะของมันมีลมปากของเรามีรูปภาพด้วยมันเอารูปภาพป้าไปติดกับหมาขี้เลื้อนมันบอกอันนั้นความจริงเอาที่มึงจริงของมึงนะใช่ปากหมาซึ่งมึงเนี่ยทำอย่างอีดอกหนิงนี่ว่าอีดอกหนิงเนี่ยมันไม่เปิดหน้าก็จริงแต่ก็ยังมีหน้าจริงมันออกมาแต่มันชัดจะบอกอะไรคะคือรูปที่อีโรดเล่นมันไม่ใช่หนิงแต่มึงพยายามจะให้หนิงเนี่ยโกรธโดยการเอารูปคนขี้เหร่มาเป็นมันมึงดูเง่าหน้าของเด็กหญิงโมนาด้วยนะคะลูกฝรั่งนะคะนั่นเง่าหน้าไอ้หนิงค่ะนะเด็กมันมีเก้าหน้าพ่อแม่ของมันนะมึงอย่าได้มโนคือจริงๆแล้วมันต้องการให้หนิงโกรธแล้วก็เปิดหน้าออกมานะแต่มึงจะโดนเปิดก่อนไอ้หลีจำไว้ตลาดกว่ามึงไงอีดอกทองมึงกินแค่ทาง YouTube นะหรือว่าจะแบ่งผลประโยชน์อะไรอีดอกหนิงเนี่ยมันฉลาดนะดูความโง่ของมันเนี่ยคือความโชว์โง่นะป้าไม่ได้ให้โฆษณาขึ้นป้าไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นแม้แต่ของYouTube Google ป้าก็ไม่อยากได้ของใครไม่เหมือนมึงอยากได้ทุกคนของทุกคนโฆษณายังไม่ให้ขึ้นเลยทำไมป้าจะทำให้ขึ้นไม่ได้ตึ๊กเงินทั้งนั้นแต่ไม่ให้ขึ้นมันบอกหาแดกทาง YouTube ไอ้หนิงฉลาดกว่ากูจะบอกนะไอ้หนิงก็ทำงานจิตอาสาเหมือนกันค่ะก็ไม่ให้โฆษณาขึ้นนะคะเราจะได้พ้นคอลหาไงไปฟังต่อโอ้ยคอมไม่ดีจะมาสู้ประชาธิปไตยอุ้ยคอมเป็นอะไรเนี่ยไอ้มันพูดแป๊บนึงนะแป๊บนึงป้าแป๊บอ่ะเรื่องของเขาอ่ะคอมของเขาอ่ะไอสัตว์มึงไม่ได้สู้อะไรนะมึงได้ทั้งคอมใหม่ฮะ
ได้ทั้งเงินเขาไอสัตว์นรกไม่รู้ไม่รู้คอมเป็นอะไรแป๊บนึงแป๊บนึงเออแป๊บนึงแล้วก็เล่าไปสักพักเอ้ยคอมมันเป็นมันอืดนะเนี่ยมันอืดเนอคอมเนี่ยมันอืดพอป้าจะเปิดอีกหน้าเลยเนี่ยมันอืดมากเลยจะเย็นๆนะจะเย็นๆอุ้ยไม่ดีแล้วไม่มันจะเป็นอย่างนี้การนี้เพิ่งเกิดสดร้อนๆนะคะเมื่อคืนมันไลฟ์สดด่าสาพันนะคะว่าพูดว่าอ๋อคอมป้าก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคอมสองตัวมันก็อู้เนี่ยอีกคอมอีกตัวนึงมันก็เริ่มเป็นอืดๆแล้วตัวนี้มันเดี๋ยวป้าคงต้องเอาของเก่ามาก่อนพูดแบบนำทางเลยค่ะว้าวหนูก็ไปส่องไปแอบฟังตลอดเลยคิดว่ากูไม่แอบฟังก็กูแอบฟังตลอดเลยมาแล้วเหรอมุกนี้ไอ้เนี่ยสุดถึงเช้ามุกนี้มาแล้วเดี๋ยวออกนอกเรื่องแป๊บนึงเนี่ยเห็นไหมคะว่าป้าไปทำแหวนนะขนาดเม็ดเล็กๆเนี่ยช่วยกันส่องทอดนะคือต้องไม่มีตำหนิคือเราพยายามหาตำหนิให้น้อยที่สุดเพราะมันมีมาเป็นถุงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลือกกันทีละเม็ดไม่มีตำหนิแล้วก็คัดช่วยกันคัดอะคัดออกมาตัวช่างตัวเจ้าของร้านก็จะคัดอีกรอบนึงป้าก็จะคัดอีกรอบนึงนะคะนี่ไงที่บอกว่าคือถามว่าทำไมต้องเอามาโชว์ก็อยากโชว์อยู่แล้วในเมื่อมันพูดถึงเรื่องเพชรปลอมก็ให้ดูสิเนี่ยกูปลอมกันแบบเนี้ยปลอมนั่งส่องกันอย่างเงี้ยมึงคิดดูกันแล้วกันอ้าวต่อไม่ทันขัดทำเลยดูไงเจ๊งไพ่นะหน้ามืดคือแบบว่าเอ้าบริจาคกันมากบริจาคกันมากกูจะไม่เอาคืนไหนเพราะว่ามันคือกูเจ๊งมันโนไปมันโนไปว่ากันไปต้องไปเอาของเก่ากูกลับมาก่อนไม่ได้เดี๋ยวจะเอาทางไหนเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์แล้วกันง่ายสุดนะเพราะคนนั้นก็ต้องบริจาคให้กูอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเขาสงสารว่าคอมกูพังไม่มีคอมใช้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนี่เนี่ยถ้ามึงฉลาดอย่างอีหนิงเนี่ยนะอีเบี้ยวมึงจะแบบหาแดกได้มากกว่านี้ใช่ไหมอีเหี้ยมึงเล่นก็อวดรวยตั้งแต่ต้นกูอวดรวยแล้วไม่มีใครเขาเดือดร้อนไม่เหมือนมึงไอ้เหี้ยวันนึงดราม่าไอ้สัตว์ว่าแม่จนว่าแม่ไม่มีเป็นหนี้เป็นสินไอ้หน้าหนังหีคิดจะมาหาแดกบ้างไม่ใช่มาเกาะฝ่ายประชาธิปไตยแม้มีการเอ้ยมาอวดรวยแล้วไม่กูไม่ได้คิดหาแดกในสื่อโซเชียลนะแล้วกูไม่คิดหาแดกกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างมึงไอ้หลีไอ้มิจฉาชีพนะมึงรู้ตัวบ้างมึงคือมิจฉาชีพไอ้สัตว์นรกแม้มีการมาสอนถ้ามึงเอาฉลาดอย่างนี้หนิงมึงจะได้หนิงเขาไม่เอาของใครด้วยกูจะบอกซะก่อนเขาเอาเฉพาะค่าคอมพิวเตอร์เขาที่มันจะพังแล้วจริงๆแล้วหนิงก็ไม่เคยคือได้เงินเกือบพอแล้วเอาไปให้เขาซะอย่างนั้นอะอันนี้เดี๋ยวระหว่างคุยไปก็ต้องมีความรู้ให้ฟังกันนะคะเนี่ยเพชรมันจะมาเป็นถุงๆอย่างเงี้ยที่เพชรอันนี้เพชรบ่าข้างนะคะเพชรบ่าข้างแล้วก็ที่คุณเห็นเป็นรูๆเนี่ยเป็นที่สำหรับคัดไซส์เพชรเราจะร่อนเลยมันจะมีกล่องคล้ายๆเหมือนที่เราร่อนเค้กนั่นแหละที่เราร่อนไอ้แป้งเค้กอะอย่างนั้นอะแล้วเราก็จะเคาะๆไซส์ที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้ตามนั้นพอดีตามไอ้ขนาดของแน่นพอดีนะคะเราจะต้องการเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ป้าให้ดูนะพอดีก็มีความรู้ตรงนี้ด้วยค่ะนะหลังจากที่เราได้ไซส์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาคัดกันด้วยกันคนละทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดแล้วก็มันมีอย่างที่ว่าคัดง่ายๆอย่างมีฟองมีไฟแล้วเนี่ยอะไรก็อีกเรื่องนึงนะคะคุยไปก็ได้ความรู้ไปด้วยไงคะกับป้าโอ้ยคุยใครให้ไปบริจาคให้มึงฮะอีเบี้ยวไอ้เหี้ยนะไอ้จักกูไม่ได้อยากได้ของใครเหมือนมึงนะไอ้หลีกูโชว์เนี่ยไม่มีใครเขาเดือดร้อนแต่คนอย่างมึงนะไอ้เหี้ยเข้ามาอยู่เนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนไอ้สัตว์แม่ไม่มีเงินผ่อนรถมึงก็มาเอาที่ไอ้เบนจะมาดหลายคนต้องส่งเงินให้มึงรวมทั้งอีเฟิร์นด้วยฟังต่อโรคจิตจะเป็นคนละอย่างอีดอกทองถ้ากูโรคจิตอวดรวยแต่โรคจิตของกูไม่เคยทำให้สังคมเดือดร้อนไม่เคยทำให้กระเป๋าตังค์ใครเดือดร้อนแต่โรคจิตอย่างมึงกับแม่ที่อยากได้เงินคนอื่นไปถึงบ้านเขามันทำให้สังคมเดือดร้อนไอ้หลีไอ้ปริญญาอิ่มรักมึงทำสังคมเดือดร้อนมึงเป็นคนที่เอาเปรียบสังคมกูโชว์รวยกูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะไม่เคยค่ะไม่เคยเอาเงินใครด้วยนะจะมีหมั่นไส้มันก็เรื่องของมึงแต่พวกหมั่นไส้ระหว่างคุณหมั่นไส้ป้ากับคุณที่พลาดท่าแล้วไปเสียเงินให้ไอ้คนแบบเนี้ยคุณว่าแบบไหนดีกว่าเลือกเอาค่ะคุณเลือกเอาเองนะคะสิทธิ์ของคุณค่ะทำตัวน่าสงสารแบบโอ๊ยป้าไม่ควรจะมีตังค์เลยเนี่ยแม่ช่วงนี้ทำเงินดี
ก็ไปจ่ายให้ป้าเลยนะเดี๋ยวป้าจะเอาตังค์ไปซื้อทองอย่างนี้คนก็ยังเห็นว่าป้าน่าสงสารนะคะเพราะแต่นี่มาถึงปุ๊บตายแล้วจะให้กูบริให้กูขอบริจาคคนอ่ะไหนๆก็มาละมันเข้าทางครับป้าขอนะคะขอบริจาคค่ะช่วยกด PayPal ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ป้าหนิงเถอะค่ะให้สเปคสูงๆของป้าตัวนี้เดลเนี่ย 80,000 กว่านะคะ 80,000 กว่าคือสเปคสูงมากเลยของป้าหนิงเนี่ยได้สักตัวละแสนกว่าบาทเนี่ยป้าว่าโอเคนะสเปคแบบท็อปไปเลยอ่ะคือซื้อคอมแบบแห่งอนาคตไปเลยนะป้าขอเลยค่ะกดที่ PayPal ของป้าหนิงนะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วแต่ของป้าคุณไม่ต้องค่ะเพราะว่าป้ามีที่ตบทรัพย์ค่ะสามีป้าค่ะนะคะอ่ะต่อค่ะปวดเลยปั๊บเลยค่ะเขาก็คิดว่ามึงรวยแล้วงานแต่จริงมึงไม่มีจะแดกมึงจะต้องแดกปลาทูขึ้นตัวกล้วยหนึ่งหวีนะคะเนี่ยเวลาจะไปช้อปปิ้งทีมึงก็ซื้อแบบของถูกที่ของที่มันเลขายซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นหรอปะคะของที่มันแบบว่าจะหมดอายุแล้วอ่ะอีกหนึ่งวันเออนะกูว่าแทนที่มึงจะสนใจชีวิตกูเนี่ยมึงสนใจชีวิตมึงดีกว่าจะมีแดกไหมอยู่ในวงคาบาเล่เนี่ยแต่ไม่ได้เป็นนางโชว์เนี่ยหุ่นอย่างกับหมูตอนเนี่ยหาแดกให้พอก่อนดีไหมฮะถึงจะมาสอนกูถึงจะเสือกมาสอนกูแล้วถ้าเกิดกูซื้อของที่อีกวันนึงจะ expire แล้วกินวันนี้แล้วไงเหรอมึงเข้าใจไหมของฝรั่งอะเกิน20กว่าชั่วโมงแม่งก็ expire ละแต่หมูที่บ้านกูแช่ตั้งนานเนื้อต้องแช่ตั้งไม่มีนะมันไม่มีหมดอายุหรอกไอสัตว์ถ้าคนไทยแดกของหมดอายุไม่ได้มึงก็แดกปลาแดกไอเขาเรียกว่าอะไรวะแดกปลาแดกปลาส้มไม่ได้สิถ้าเป็นฝรั่งนะเขาเรียกหมดอายุค่ะอีเหี้ยกระเทยควายสมองทับมึงอะคิดจะทำอะไรนะคิดจะสร้างเรื่องอะไรเอาให้มันเข้าความจริงหน่อยกูเป็นคนไทยค่ะแดกแบบไทยๆนะคะปลากูยังแดกได้เลยอะหมดมึงว่าปลาเนี่ยเอ็กซ์ไบเยอร์ยังกูอยากให้มีอย่างที่มึงบอกจังเลยกูจะไม่ได้มาทำหมูล้ามึงก็จะคำว่าหมูล้าไหมถ้าเกิดมันมีคนขายถูกๆแบบที่มึงว่าน่ะซื้อมาได้อย่างนั้นน่ะกูมาทำหมักเป็นหมูล้าหรือเป็นหมูส้มก็ได้นะแล้วคนไทยเนี่ยกินแม่งยันเขาเรียกว่าอะไรวะแหนมอะที่ฝรั่งเห็นอุ้ยคือเราไว้ข้างนอกไงทำนั่นน่ะเอ้ยเอ้ามันพูดกูเถียงทุกคำอะทุกดอกไอสัตว์อะปัญญาอ่อนแหมก็มีคนที่คุยเดียวก็ส่งข่าวมาบอกนะคะนี่ค่ะว่าแต่งเออใส่แล้วป้ายสีอีกเรื่องจริงนะคะวันเพลงเดี๋ยวคนสวีเดนคนที่สวีเดนใส่บอกว่ากูซื้อของหมดอายุอีดอกทองโกหกตอแหลค่ะนะตอหกโกหกตอแหลค่ะจำไว้ของสวีเดนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะผัวกูเนี่ยเขาว่างมากเขาช็อปเองมึงเข้าใจไหมช็อปเองนี่ของเลือกดีๆอย่างเดียวเลยค่ะใครนะคะจะต้องแดกของสวีเดนด้วยนะคะหมูก็ต้องสองสวีเดนถามว่าทำไมของประเทศอื่นมีฮอร์โมนที่รักนี่ผัวกูนี่ผัวกูนะกูจะบอกมึงอันเดี๋ยวจะโชว์มันสักนิดนึงนะคะแม่อีดอกคือคนพวกนี้นะมึงน่ะหมาเห่าเครื่องบินก็เห่าต่อไปมึงได้สิทธินั้นค่ะอ่ะเนี่ยกูให้มึงดูนิดนึงคือป้าเนี่ยชีวิตปกติเลยกินง่ายๆค่ะแต่บางครั้งก็ไม่อยากกินง่ายอ่ะก็กินซูชิตามร้านซูชิบ้างอ่ะนะหัวหนึ่งก็อ๋อไม่อยากบอกค่ะแดกโรงแรม5ดาวค่ะพี่สโนบอกตอนที่มันโดนล่าแม่มดก็สงสารมันนะแต่มาตอนนี้มาสกัดกั้นชาวสหพันธ์เกียรติมันเข้าไส้โอ้โหส่วนพี่ปาเรื่องสกัดสหพันธ์นี่ก็เหมือนกันนะคะป้าบอกเลยว่าเขาถ้าเกิดเขาไม่หลอกแม่ยกนะคะไม่หลอกเงินอ่ะป้าก็คงไม่ไปยุ่งกับเขาหรอกมึงอย่าพูดเลยก็พูดไปแต่จริงๆนะเขาหลอกคนค่ะเม็ดนี่5กะรัตกว่านะจ๊ะไปหาราคากันเองลำบอกว่าเรื่องจริงเขาเคยเข้าวังกินปุ๊ดกุตาเรื่องจริงที่ไหนเล่ามันเป็นงานบริษัทมันก็แบบพูดไปไอ้เหี้ยนะว่าฉันไปงานเลี้ยงกินกุตาเออนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าใครที่มีงานเลี้ยงแล้วก็สามารถไปไม่ได้ป้าบอกซะก่อนนะคะอีพวกคนพวกนี้มันเพิ่งมาตามป้ามันเลยไม่รู้ว่า
ป้าเคยไปรับประทานพระกยาหารค่ำกับเจ้าผู้ครองมหานครดูไบเพราะเขาเชิญพวกนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่เขาคัดมาแล้ว500คนนะคะคัดมาแล้ว500คนจากคนหลายๆล้านคนนะนะคือนวลบอกไม่จริงเป็นงานบริษัทเฮ้ยงั้นบริษัทอื่นก็เรียกเจ้ามาเป็นแขกในงานบ้างสิฮะมาสิพวกมึงเนี่ยนะอ่ะช่างมันเถอะป้าคงไม่ไปนั่งบอกพวกมันหรอกนะคะพวกคุณดูกันเอาเองกันละกันถ้าเป็นธนักธุรกิจกระจอกกระจอกจะไปนั่งเข้าไปนั่งรับประทานพระกยาหารข้ามกับเจ้าผู้ครองมหานครดูไบได้ยังไงเมื่อกี้กระต้นคลิปที่แล้วไม่จริงอ่ะโอ้ยกูไม่รู้อ่ะๆต่อที่ดูไบก็คือผัวมันยังไงคะเดี๋ยวท้าความไปหนึ่งอันนี้หนูว่าผัวนี่เช็คประวัติมันมาอย่างนี้ที่สุดเลยค่ะคือผัวมันเนี่ยทำงานอยู่บริษัทโซนี่ค่ะก็เป็นพนักงานภาคพื้นประจำแบบประมาณแบบว่าคือผัวมันอาจจะต้องบินประจำเดี๋ยวอีดอกทอมกูตอบให้ก็ได้มึงหงุดหงิดไอ้เขาเรียกว่ากูหงุดหงิดกับสิ่งที่มึงจะตอบจังผัวกูเป็นผู้บริหารระดับสูงคุมทั้งหมด67ประเทศต้องบินไปโน่นไปนี่มันเรื่องจริงเข้าใจไหมคะผู้บริหารระดับสูงมีรายได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นมนุษย์ที่มีรายได้ต่อปีที่เข้ามานั่งเข้าติ้งกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะว่าสามีป้าเนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยก็ได้อันดับที่37จริงๆมันขึ้นไปแล้วแต่สามีบอกเอาแค่นั้นพอที่พอหลุดไปแล้วก็แค่นั้นพอทำงานไปตามประเทศต่างๆซึ่งทางบริษัทโซนี่เนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณให้กับพนักงานของเขาก็คือมีบ้านพักใช่ไหมคะแล้วก็มีรถให้ใช้ที่มันเคยไปออกคลิปในคลิปป้าปลอดภัยในวันโม่นี่แหละนี่แหละคือรถของบริษัทเสือควายอีควายหุ่นก็เหมือนควายสมองก็เหมือนควายในดูไบกูบอกมึงไปแล้วข้างต้นก็คือว่าเขามีคือสวัสดิการมีจริงค่ะนะคะแต่ว่าสามีป้าเนี่ยได้ระดับสูงก็ได้เป็นเงินเท่านี้เท่านี้เขาก็เลยขอมาเป็นก้อนมาใช้งี้แต่ส่วนที่วอลโว่น่ะนะคะที่มันจะพูดกับโอ้ยชีวิตปลอดอันนั้นรถที่สวีเดนค่ะตอนที่ป้าไปเขาซื้อให้ป้าใหม่อีกคันนึงนะคะโฟวิลไดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวค้นรูปรถแป๊บนึงไอ้สโลแกนอะไรนะก๊อฟแสดงไหนบอกอีกทีนี้ชีวิตทำไมนะป้าปลอดภัยอะไรนะชีวิตป้าวันเพ็ญปลอดภัยในวันโว่ไม่ต้องช่วยใครนะตอนที่นางกำลังรถไอ้เล็กกลัวล้อมึงหน่อยแม่มึงจะใช้รถอะไรฮะผ่อนเหมาะผ่อนด้วยไม่มีปัญญาผ่อนด้วยฮะเล็กนายปริญญาอิ่มซับขอเงินไอ้เบนผ่อนรถทุยทุยทุยกระจอกมึงน่ะมันกระจอกทั้งแม่มึงด้วยแหละแม้หัวล้อชีวิตมีปัญญาขับมะวอลโว่อ่ะมึงอ่ะแม่มึงใช้รถยี่ห้ออะไรอ่ะหือแถมยังไม่มีปัญญาผ่อนอีกต้องเดือดร้อนไอ้เบนจมาศให้เบนจมาศมันผ่อนให้ต้องให้เบนจาม่าส่งเงินให้ฮะมึงอ่ะกูหัวล้อดังๆหน่อยกูหัวล้อใส่คนมิจฉาชีพกระจอกกระจอกและโป๊ะแตกเอ้ยเหนื่อยโอเคต่อแล้วยังก็จะประมาณว่าใส่เว้นตากันแดดนะคะแล้วพยายามจะโทรแบบนิ้ว3นิ้วอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็เกาหูบ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ยแต่ทีนี้เห็นว่ามีเอ็กซ์เซอรี่ไงมีตรงนี่ไงโชว์ให้ดู3นิ้วโอเคประมาณนี้แล้วไปไหนคะรถวอลโว่มึงไปไหนแล้วคะตอนเนี้ยอยู่ที่สวีเดนอยู่ที่สวีเดนถูกต้องค่ะจอดไว้เฉยๆทำไมเหรอมึงจะเดือดร้อนอะไรทั้งที่มึงยังเดินอยู่เนี่ยฮะมึงยังเดินซื้อส้มตำให้เขาอยู่เนี่ยมึงมาเสือกอะไรกับรถคนมีเงินฮะอีเหี้ยเสือกอะไรไปหาผัวหรือว่ามีปัญญาที่เขาเรียกว่าอะไรวะมีปัญญามีรถก่อนไปมึงอะไปนะกูเห็นมึงเดินป๊อปไปเรียนแบบแล้วก็นั่งรถเมล์ไปไม่ใช่เหรอนั่นคือเรื่องของกูต้องถามกูนะถึงบอกแล้วว่าถ้าเรื่องเราต้องถามเราถูกไหมคะคือป้าก็เล่าไปแล้วว่าป้าเนี่ยโรงเรียนกับบ้านป้าเนี่ยมันห่างกันแค่ 2-3 นาทีเองทำคลิปยังไม่ทันเสร็จเลยก็ถึงโรงเรียนแล้วคุณก็เห็นใช่ไหมคะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยแป๊บเดียวถึงละแล้วทำไมจะต้องขับรถไปด้วยอ่ะฮะมันอยู่ติดกันมึงแยกกูขับรถไปทำหาส้นตีนเลยกูไม่ใช่เหมือนพวกมึงเนี่ยเหมือนคนไม่เคยมีรถกูขัดมาแน่งสารพัดรถแล้วผัวกูเนี่ยซื้อให้เนี่ย
ยอมรับว่ามีอยู่ช่วงนึงเหอชิบหายเลยช่วงไหนรู้ไหมคะช่วงที่ผัวซื้อออดี้ให้ใหม่ๆค่ะโอ้โหอีวันเพนขับแม่งผัวบอกอยู่ไหนที่รักไม่รู้เหมือนกันขับแม่งทั้งวันเลยช่วงนั้นแต่ตอนหลังไม่จำเป็นแล้วนี่นะก็ชีวิตคนเขาก็เห็นหมดแล้วว่ากูมีอะแล้วมึงถามกูทำไมว่ากูมีรถหรือเปล่าอะไอ้กูเอารถกูไปไหนอะมึงถามกูทำไมถามทำไมคะอยากจะติดตามชีวิตคนดังเหรอคะอีหุ่นรถถังต่อค่ะสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงเครื่องป้าตัดคลิปนะเออใช่ไอ้แม่ตอนไหนจับได้นะเออตอนแหละเขาจับได้เนี่ยเอออายเขานะมึงจับได้ไอ้นี่มึงยิบซ้ำจริงๆหน้ามึงเนี่ยเฮียเออหน้าไม่อายว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 ายไอ้หลียิบซ้ำนะคือมึงไอ้เฮียยิบซ้ำทับคนกีดตบซับคนเขาจับได้มานั่งด่าเขาไอ้เฮียทางที่ดีนะหลีนะเอาเวลาที่มึงมานั่งส่องชีวิตกูเนี่ยว่ารถกูอยู่ไหนทำอะไรเนี่ยไปทำชีวิตมึงนะให้มีโอกาสเอาตูดนั่งแตะเครื่องบินดีไหมหลีไอ้เฮียไอ้นี่คือมิจฉาชีพค่ะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงไรช่องสมิธมันจัดเต็มอยู่แล้วนะคะชั่วโมง16นาทีให้ดูค่ะว่ากระเป๋าใบนี้ไปไหนไปด้วยก็บอกได้นะกระเป๋าใบนี้ใส่เงินมาหลายเป็นร้อยล้านแล้วมั้งว้ายเต็มแล้วอะไรหล่นวะเอ้าอะไรหล่นวะเนี่ยค่ะกระเป๋าใบนี้เฮ้ยเหมือนเราโฆษณาให้เขาเลยทนชิบหายเลยเนี่ยไปไหนไปด้วยกันนะคะไอ้หลีไอ้18มงกุฎไม่มีปัญญาทำมาหาแดกเองนะจะต้องหลอกเงินคนไอ้เหี้ยมันเห็นป้าน่ะเหมือนกับว่าขอโทษนะคะเหมือนกับว่าประมาณว่าป้าเนี่ยเป็นหมูในอวยอ่ะตบซับได้ง่ายๆอ่ะขอโทษนะคะกูไม่ได้ควายค่ะมึงกูไม่ได้ควายแม้มึงจะมีคนจริงใจกับมึงไหมก็นี่ไงก็กูเห็นชัดแล้วนะกูถึงเอามึงมาแฉในสังคมนี่ไงออนไลน์ว่ามึงคนอย่างมึงมีอยู่จริงที่เข้าไปหาผู้หญิงไทยแล้วก็ไปออดอ้อนอาจจะไม่มีเรื่องไอ้ทรงเรื่องเซ็กอะไรต่ออะไรหรอกแต่มันมีเรื่องที่ว่ากูอยากได้ของมึงอ่ะกูอยากได้ตังมึงอ่ะมึงมีเงินแล้วมันเคยพูดนะถ้ามีคือไปของเงินชื่อแจนอ่ะ 500,000 น่ะจะไปใช้หนี้ใช้สินน่ะอ่ะเดี๋ยวฟังมันต่อนะคะเดี๋ยวป้าเอาชั่วโมงครึ่งพอแล้วเดี๋ยวต่อค่ะกูต่อมึงทุกวันไอ้เหี้ยไอ้นะเขาบอกว่าไอ้ว้าวอย่าไม่อายกิ้วกิ้วกิ้วตัวพวกมึงเถอะนะกิ้วทุบพวกมึงเถอะทำชีวิตให้ดีขึ้นก่อนนะก่อนที่จะไปส่องชีวิตคนอื่นเขากูเนี่ยช้อปปิ้งชิวๆเข้าใจป่ะมึงเข้าใจกูช้อปปิ้งชิวๆไหมเนี่ยเนี่ยแม่พอเราถ้าคนที่เขาใช้เพชรมีเพชรไม่ใช่เหมือนมันเหมือนอีกระเทยรถหุ่นรถถังเนี่ยนะคุณก็จะรู้เองอ่ะคนที่เขาเล่นเพชรเขารู้เนี่ยมึงตู้เพชรอันเมื่อกี้ก็ให้ดูไปทีละสเต็ปนะเสร็จแล้วก็มาเป็นแบบนี้แต่พวกมันไม่รู้หรอกนะคะอ่ะต่อพี่คุณเจ็ดบอกเร็ว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 ยายคางคกยายเบาหวานเร็วเร็วนี้รีบตบซับเร็วเร็วเดี๋ยวกูว่ามึงนักกรรมจะตามทันเร็วเร็วนี้ไม่มีใครเขาตบซับคนอื่นได้นอกจากมึงไปตามหลังบ้านคนนั้นคนนี้ดราม่าว่าโอ้โหชีวิตแม่เนี่ยลำบากโน่นนี่นั่นถ้าคุณอยากรู้นะคะเอาอย่างนี้ไปฟังยาวๆในคลิปของสมิธนะคะสมิธแหกนะคะป้าอยากให้คุณไปฟังเพราะว่าป้าเนี่ยจะเอาเวลาแค่ตรงชั่วโมงเมื่อกี้นี่2ชั่วโมงไปแล้วนะแล้วนี้อีกชั่วโมงครึ่งป้าจะบอกเลยว่าเอาชั่วโมงครึ่งพอนะมึงอย่าถามรถกูคันเดียวมึงต้องถามให้ครบทุกคันรถกูมีอยู่ไหนบ้างไอ้เหี้ยมึงต้องถามครบๆว่ะเข้าใจมั้ยต้องถามให้ครบทุกคันอ่ะแป๊บนึงลืมเปิดไอ้เหี้ยว่าแต่เขาอีเดาเป็นเองไอ้เหี้ยแต่มันฉลาดนะอีหนิงมันฉลาดพูดเข้าใจมั้ยพูดเหมือนให้น่าสงสารแต่มันไม่ได้ขอมันไม่ได้ขอจริงป่ะไม่ได้ขอประมาณว่าเมื่อวานเนี่ยเฮียเกิดการร้อนๆนะคะที่พี่นาจะบอกท่านผู้ฟังหนูเข้าไปฟังช่องมันเมื่อคืนนี้มันกำลังด่าสาพันนะคะรู้สึกจะสติงจะประมาณลากยาวจนถึงแบบ
อุ้ยถึงเช้าเลยละมั้งเพราะว่าตื่นมาแบบตอนหกโมงก็ยังต้องไปฟังมันอยู่นะมันก็พอดีมันพูดว่าจังหวะว่าคอมป้าเนี่ยป้ามีคอมอยู่สองตัวไอ้คอมตัวนึงก็ไม่ค่อยดีคอมมันก็อืดอืดอะไรเงี้ยป้าก็ไม่รู้ป้าจะทำยังไงที่มันเอารูปขึ้นไม่ใช่รูปมันค่ะมาอีกตัวนึงรูปมันเนี่ยมันก็ไม่ดีนะมันอืดเงี้ยผู้เปิดทางไว้ก่อนเลยนะต้องไปไกลๆน้องก๊อฟนี่เขากล้าเปิดหน้าแล้วก็ซูมไกลๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเพราะว่าอุ้ยตาแหลตาแหลอีก๊อฟอีก๊อฟกล้าเปิดหน้าโอ้โหเป็นฉาเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอย่างมากอ่ะเราโดนปรับแค่ทัศนคติจริงเหรอจริงเหรอไอ้เหี้ยมาด่าพวกเหี้ยนี่รัวๆไอ้ปัดอุ้ยด่าพวกเหี้ยนี่รัวๆเลยนั่นแหละพอหลังจากเราถูกเรียกไปสอบสวนหรือว่าไปปรับทัศนคติเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เชิญเชิดหน้าออกมาแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวหนูขออภิสิทธิ์ในการด่าแก๊งกะหรี่พี่ได้ไหมคะเนี่ยรับรองว่าพวกเราได้ไปเขียวแน่นอนค่ะเขียวอีกไม่นานเนี่ยพวกเราอาจจะมีการขึ้นไปบนดินนะคะกระจายสู่ทั่วโลกเลยค่ะเราคิดว่าเราจะทำตรงนั้นนะคะนะคะฮิริใช่ไหมคะใช่พี่โจโจ้บอกยายวันเพ็ญที่โดนไล่ล่าไปหมดทำเพื่อทำให้คนอะไรนะพี่คนเองตนเองได้สัญชาติสวีเดนเนื่องจากขอลี้ภัยประเด็น112เพื่อให้สมจริงในปัจจุบันเลิกออกคลิปด่าด่าสถาบันแล้วก็หันมาอวยแทนเป็นหญิงเล็กหญิงใหญ่เป็นพระสหายเป็นนี่เขาเคยอวยเขาอวยแก่อีแก่ทาเดียแก่เฮียน่ะที่แก่ทาเดียน่ะนะเด็ดพี่เด็ดน้องเสด็จพี่เสด็จน้องไอ้เฮียเวยไม่อายปากบ้างเลยควายจริงนะคะเพราะว่าเนี่ยคะเพราะอีดอกวันเพ็ญสวีเดนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือพฤติการของมันตอนนี้จากเมื่อก่อนที่มันจะพาดพิงถึงสถาบันนะคะนะแล้วก็คือไม่เชิงด่าเจ้าก็ไปให้ดอกแต่เชิญชอบพูดเน็ตแนมอะไรเงี้ยอีดอกนี่แล้วตอนนี้นะคะก็คือไปจับก็คือคุยกับอีทาเนียประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละพูดถึงเรื่องสถาบันว่าเป็นพระสหายในวังประมาณนั้นคืออีดอกทองก่อนที่มึงจะใช้ด็อกเตอร์นำหน้ามึงไปจบมึงบอกมึงไม่จบป.4เราถอยหน้าหลังหีจับได้อีกแล้วทุกวันนี้เดินไปเรียนมึงเรียนจบยังนะทุกวันนี้มึงก็โกงรัฐไอ้เหี้ยไม่ทำงงทำงานซ่อนตอบมานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะขยายตอบนิดนึงคือคำว่ากูเนี่ยนะโกงรัฐอะไรคือโกงรัฐอ่ะฮะอะไรคือโกงรัฐกูไม่ใช่คสช.นะจะได้มาโกงเงินของรัฐบาลไอ้ของประชาชนได้นะแล้วมันถามเรื่องว่าป้าเรียนก็ลืมไปว่าจะเอามาดูเหมือนกันมันถามเรื่องเรียนนะคะป้าเนี่ยแล้วก็คำว่าด็อกเตอร์ป้าบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นการเรียกเล่นๆกันด็อกเตอร์สายด่าค่ะนะคะอุ๊ยตายแล้วลืมเปลี่ยนดูจอเดียวไปเลยเป็นด็อกเตอร์สายด่านะคะ จบป.4แต่กูยังดีกว่ามึงนะเหลเพราะกูไม่เคยตบทรัพย์ใครกูไม่เคยไถเงินใครนะอันนี้เป็นตัวเป็นอะไรที่สามีป้าเขาเก็บไว้ให้นะคะตั้งแต่ครั้งที่มาป้ามาคัดที่แล้วนะคะถามว่าทำไมอ่ะอยากจะให้คนชาวนครปฐมดูด้วยค่ะคุณเห็นไหมคะว่า16เต็ม16นะคะเดี๋ยวป้าจะอ่านให้ฟังนะคะนี่ชื่อป้านี่ผลการเรียนครั้งสุดท้ายตอนที่ป้าก่อนจะมานะคะพราต้าก็คือแปลว่าพูดเนี่ยป้าได้อีนะคะเฮอร์ล่านะคะก็คือการฟังเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ย16เต็ม16นะคะแลซ่านะคะ25ป้าเต็ม 19.5 นะคะสกีว่านี่หมายถึงการเขียนนี่แย่มากนะคะก็คือ F นะคะคือป้าโชว์ให้พวกคุณดูนะคะว่าตอนที่ป้าไปเรียนนั่นน่ะเนี่ยสามีป้าเขาเก็บให้เขาบอกเอาไปคืนเขาด้วยนะเดี๋ยวเอาไปตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ได้ไปคืนเขาถูกเพราะว่าเขาเก็บไว้ให้ญาติพี่น้องเขาดูให้คนที่เขาอยากให้ดูเพราะว่าเขาภูมิใจว่าเฮ้ยอายุตั้ง50กว่าแล้วเรายังไปเรียนน่ะคำว่า16เต็ม16น่ะคือการฟังเนื้อเรื่องเขาจะมีให้คือคุณไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าคุณจะกาข้อไหนถ้ามันมีมาให้คุณ16ข้อในเนื้อเรื่อง1ชั่วโมงเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องเนี้ยครึ่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมันจะพูดคุณต้องจับใจความให้ได้ว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็กาให้ถูกว่า
ตรงไหนเป็นคำเขาจะมีคำถามที่ว่าคุณไม่สามารถรู้ได้ถ้าคุณไม่ได้ฟังเนี่ยป้าให้ดูไอ้เหลนะไอ้เหลมึงดูซะไอสัตว์แล้วก็กราบงามตีนกูซะนะไอเหี้ยกราบงามตีนกูด้วยนะมึงอายุเท่าไหร่ฮะทำไมมึงไม่คิดที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาษาก็ไม่ได้สักตัวกู50กว่าแล้วนะกูไปเนี่ยกูไปสอบใบขับขี่เอามาให้ดูพร้อมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดกูไปสอบใบขับขี่มานะแล้วกูก็สามารถสอบใบขับขี่ผ่านแล้วกูไปเรียนเนี่ยผลการเรียนกูมาเนี่ย16เต็มเนี่ยกูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เหมือนมึงไอ้ขยะสังคมวันวันนึงแล้วก็เข้าไปหลังไมค์คุณน้องคนนี้ไปดราม่าพาแม่มึงไปดราม่าเพื่อจะหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไอ้สัตว์นรกไอ้ลกโลกไอ้มิจฉาชีพลกโลกไอ้หลีเกี่ยวหวดไอ้ปริญญาอิ่มลักกูจำเป็นต้องบอกชื่อนะคะเพราะว่าพวกคุณจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมันอีกอย่างน้อยคุณก็ได้ยินเสียงป้าบอกเฮ้ยป้าเขาเตือนแล้วนะเว้ยมึงต้องรู้นะว่าป้าเขาเตือนแล้วแล้วเมื่อกี้ป้าโชว์เนี่ยป้าก็ภูมิใจนะไม่ใช่ไม่ภูมิใจนะว่าเราเรียนไม่นานนะเนี่ยของชั้น B ชั้นสุดท้ายที่ป้ามาเฮ้ยเดี๋ยวอะไรร่วงวะป้ามีเครื่องช่วยฟังมานะคะป้ามีเครื่องช่วยฟังมาสำหรับเวลาที่ป้าไปเรือแล้วมันเขาเรียกว่ามันออฟไลน์ป้าจะมีการฟังเกิดขึ้นนะฟังตลอดให้ดูมึงนะไอ้เหลไปเรียนไอ้ซัดภาษาอังกฤษง่ายๆไปเรียนซะนี่คือภาษาสวีเดนที่กูเรียนน่ะอย่ากอแต่งหีแม่มึงอยู่แม่มึง72แล้วแทนที่ได้พักผ่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวต่อ นิดนึงไอ้เหี้ยอะไรควายเรียนก็เรียนไม่จบนะคะที่สวีเดนทุกวันยังเรียนไม่จบอีดอกทองไอ้สัตว์นะไอ้กระเทยหัวโปกมึงบอกตัวมึงเองเถอะอนาคตก็ไม่มีไปเรียนสิเผื่อจะได้มีอนาคตกับเขาเพราะการเรียนอย่างน้อยมันก็ทำให้มึงรู้ขึ้นไม่ใช่โง่เหมือนเมืองหนุนควายใครสร้างเรื่องอะไรมามึงก็เชื่อชีวิตมึงถึงได้อยู่แค่หลังโรงโชว์ของพวกคาบาเล่ต้องวิ่งซื้อของให้เขาขัดรองเท้าให้เขามีโอกาสได้เห็นแค่เพชรคาบาเล่โชว์ไปทำชีวิตให้ดีขึ้นไปจบปริญญามาไอ้หลีนี่ไม่จบอะไรสักอย่างเลยนะคะทั้งที่แม่มันไปลำบากลำบนที่ฝรั่งเศสแล้วตั้งหลายปีส่วนในกระเทยตัวนี้กระเทยหุ่นรถถังเนี่ยหุ่นถังน้ำมันเนี่ยมึงไปทำชีวิตมึงให้ดีขึ้นอายุมึงเท่าไหร่กันแล้วฮะกูอายุยังไม่30กูมีเลข7หลักฝากธนาคารส่วนตัวของกูแล้วอ่ะก่อนกูเจอผัวกูอ่ะให้รู้ไว้ซะด้วยเดี๋ยวฟังอีกนิดนึงดูเวลาด้วยค่ะกินเงินรัฐบาลอยู่นะคะทุกวันนี้นะคะรัฐบาลสวีเดนเนี่ยเขาจ่ายเงินให้มันเนี่ยไปเรียนเพราะว่าอะไรนี่นะคะเพราะว่าเขาต้องการจะปัดภาระในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับมันโถอีหยอกทองอีหยอกทองอีตอแหลอีโง่อีชองโง่ไอ้กระทอยหุ่นรถถังไอ้โง่อย่างกูเนี่ยนะ50กว่าจะ60เนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรอนาคตกูหรอกแต่เขามีสถานที่ให้ทุกคนถึงตอนนี้กูไม่ได้เรียนมึงรู้ไหมกูทำยังไงกูจะสอนมึงกูใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยให้เป็นประโยชน์กูเข้าไปใน WhatsApp ของกลุ่มวันนี้เขาสอนอะไรกูอยู่ในเรือกูยังเรียนได้เลยแล้วอย่างพวกมึงล่ะทำอะไรบ้างฮะเดี๋ยวอุปกรณ์กูไปไหนวะเครื่องช่วยฟังป้าต้องเรียกว่าอะไรวะโอ้หาไม่เจอช่างแม่งครับมึงน่ะไปหาความก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าเอ้ยเมื่อไรมึงจะเรียนจบกูถามเมื่อไหร่มึงอ่ะจะมีอนาคตเหมือนคนอื่นเขาฮะไอ้กระเทยหุ่นรถถังไอ้หลีก็เหมือนกันไอ้สัตว์เมื่อไหร่จะเลิกกอกชาวบ้านเขาแดกเลิกเป็นมิจฉาชีพกูขนาดหัวกูมีเงินอ่ะเวลาว่างกูยังทำให้มีประโยชน์เลยพวกมึงทำอะไรฮะแม่บอกว่ากูเกาะรัฐบาล
จะบอกให้รัฐบาลเมืองนอกเขามีไว้ให้ประชาชนพึ่งพาอาศัยค่ะกูต้องกินเกษียณคู่ไปกับผัวกูมึงเข้าใจไหมว่าเงินเกษียณเข้าใจไหมหือแล้วสถานที่เนี่ยเขามีให้เรียนทุกที่เข้าใจไหมแม้แต่ว่ากูไม่ได้อยู่ที่สวีเดนกูยังมีสิทธิ์ที่จะเรียนได้เพราะกูใฝ่เรียนวันวันนึงมึงเข้าไปดิกูเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวอาตายหากูคอมกูเอาโทรศัพท์กูไปไหนว่าไม่ได้ดูเมื่อวานนี้เข้าไปใน WhatsApp ของกลุ่มจะมีมันจะมีกลุ่มนะคะเขาไม่ได้ใช้ไลน์กันเขาจะใช้ WhatsApp แล้วเข้าไปดูว่าเขาวางลิงก์อะไรไว้ให้เรียนเขาเรียนทันสมัยค่ะเรียนแบบศึกษาผู้ใหญ่ป้าเล่าให้คุณฟังไปเลยนะคะคือป้าเสียดายที่ว่าป้าได้ต้องมาแล้วไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่านี่คือป้าไม่ถือว่าเป็นใบประกาศแต่ถือว่าเป็นอะไรที่ป้าก็ภาคภูมิใจนะคะว่าดูสิการฟัง16เต็ม16ข้างบนนะคะเขาเรียกว่าการพูดนะป้าได้อีการฟังป้าได้เต็มเฮิร์นละแล้วการเขียนการอ่านการอ่านเนี่ยป้าได้ละคะแนนเกินครึ่งอ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันนะคะแล้วก็การเขียนได้ F นะคะได้ F เนี่ยป้ามาให้คุณดูป้าอายุ50กว่าแล้วดูสิแล้วตอนเนี้ยเราก็ยิ่งอยากเรียนแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าสามีเรายังอยู่ที่นี่แต่มันก็มีเขาเรียกว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีประโยชน์เราสามารถเข้าไปใน WhatsApp นะคะแล้วก็ดูว่าเขาเรียนอะไรต่อวันแล้วเราก็ถามเขาแล้วก็พิมพ์ถามเขาว่าครูเขาก็นิสัยดีนะครูเขาก็จะส่งมาในกล่องข้อความเราต่างหากว่าอันนี้นะฟังอันนี้คือป้าเนี่ยอันนี้คือป้าเก่งในเรื่องฟังนะคะเฮอร์ล่าเนี่ยคะแนนเต็มเลยเห็นไหมคะครูก็เลยส่งอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนก็คือได้ฟังนะคะป้าเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการฟังแล้วรู้คือป้าเนี่ยรู้ตัวว่าเราอ่ะฟังได้รู้เรื่องทุกเรื่องแม้แต่ดูข่าว BBC อะไรต่างๆเรารู้หมดเลย 90% เลยอันนี้เท่ากับ 100% นะ 100% ของการฟังของภาษาสวีเดนนะ100% แต่ป้าไม่กล้าพูดภาษาข่าวเนี่ยป้าจะฟังได้ 100% ป้าก็จะบอกว่าป้าจะฟังได้ประมาณ 80% นั่งดูที่วงทีวีเนี่ยอย่างพวกมึงล่ะฮะจะมาดูถูกคนอื่นคะนะกระเทยหุ่นรถถังนะกับไอ้หลีเกี่ยวหวดนะไอ้ปริญญาอิ่มรักเนี่ยไปทำชีวิตให้ดีก่อนที่จะมาตามดมง่ามตีนกูต้องให้เหนือกว่ากูไม่ใช่เหรอตัวกูไม่มีอะไรแหละแต่กูนั่งติเนี่ยคนไทยเป็นแบบนี้จริงๆนะป้าบอกเลยนะมีจริงๆค่ะตัวเองไม่ได้ดีกว่าเขานะแต่มานั่งติก็อย่างงั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นไปทําไปของกูเนี่ยครูเขาเขียนนะไม่ใช่กูเขียนขึ้นมาเองนะนี่ถามคนในสวีเดนได้อันนี้เป็นของครูนี่สามีกูเก็บไว้ให้เนี่ยดูซะข้างบนคือการพูดกูพูดได้ถึง E ชนะพูดกูเนี่ยอีใช่นะจะบอกให้แต่การเขียนกูไม่สามารถทำได้กูก็แค่ได้แค่ F แต่แล้วไงอะชีวิตคนอย่างกูแก่ๆมึงน่ะก่อนที่มึงจะพูดอะไรนะสองคนมึงอะไปทำชีวิตมึงให้ดีขึ้นแหมมึงเรียนจบยังแล้วพวกมึงอะเรียนอะไรฮะชีวิตมีอะไรชีวิตมีความหวังอะไรไอ้หลีมีบัตรสองบัตรคนจนพอแดกไหมมึงพอแดกไหมของกูอะประชาชนได้เท่าเทียมกันนะเงินเกษียณอะก็มาเกือบ 20,000 บาทไทยนะฮะเงินเกษียณสำหรับคนไม่ได้ทำงานเลยทั้งชีวิตนะเดี๋ยวเมื่อวานมันมีอยู่ตอนนึงมันถามว่าบัตรมันมีถามอยู่ตอนแรกอะคือคนอย่างพวกมันไม่รู้หรอกแต่ป้าให้พวกคุณดูได้โอกาสอวด ได้โอกาสอวดเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตปิดแป๊บนึงพวกมันไม่รู้หรอกค่ะคุณอย่าไปบอกมันเลยนะดิฉันให้พวกคุณดูเฉยๆนะคะเนี่ย Citibank นะคะบัตรเครดิตของ Citibank ป้าถือบัตรทองนะคะเนี่ยป้าไม่ได้พวกมันดูนะแต่ป้าอวดพวกคุณพอดีเลย ป้าจริงๆว่าก็ชอบอวดนะคะเอ๊ะ34นาทีแล้วเอาอย่างนี้นะ
เราฟังอีกนิดนึงเผื่อจะยาวๆไปสมมติถ้าเกิดผัวมันเนี่ยตอนนี้คือหนูไม่แน่ใจว่าเกษียณหรือยังนะคะแต่ก็คงน่าจะเข้าสู่โหมดใกล้แล้วล่ะค่ะหรือแม่ก็อาจจะเกษียณไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าหนูยังไม่ได้เช็ครายละเอียดตรงนี้นะคะคือรัฐบาลเขาวงกูจะเกษียณหรือไม่เนี่ยมันเสือกอะไรคะมึงเสือกอะไรคะทำไมมึงไม่ได้เช็คประวัติชีวิตมึงว่าอนาคตพวกมึงเนี่ยจะมีอนาคตแบบกูบ้างไหมนะอนาคตแบบกูคนชาวสแกนดิเนเวียนเนี่ยมีเงินเกษียณกินตอนแก่ทุกคนของผัวกูได้เยอะกว่ากูแน่นอนแต่กูเนี่ยจะเป็นชนที่คือเท่ากับคนอื่นๆก็คือได้ประมาณ 20,000 บาทก็ประมาณนั้นนะประมาณ 20,000 บาทตอนนี้นะแต่อนาคตมันจะเพิ่มขึ้นรวยจนได้เท่ากันนะคะในต่างประเทศจำไว้นะคะเงินเกษียณสำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างป้านะคะคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างป้าคุณจะได้เท่ากับป้าสมมติว่าคุณเนี่ยโอ้โหแบบแก่มาจากไหนไม่รู้ต้องมาอยู่อ่ะคุณก็ได้เงินเท่าป้านะคะทำไมมึงไม่ศึกษาหาความรู้ว่าชีวิตมึงเนี่ยจะได้อะไรบ้างฮะกระเทยหุ่นรถถังมึงจะได้อะไรบ้างชีวิตมึงชีวิตมึงอ่ะมีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างของพวกกูมีที่พึ่งเป็นเงินเกษียณของรัฐบาลที่ทุกคนจะได้คืนในรูปที่เคยเสียภาษีไปคนไม่ได้เสียภาษีจะได้ประมาณเนี่ย 3,000 กว่าคนมึงอ่ะมีอะไรกันบ้างอ่ะฮะกระเทยควายมีอะไรมั่งชีวิตมึงอะ มาตามติดชีวิตคนอยู่ยุโรปทั้งนั้นตัวมึงอะอยู่กับลาแลนด์แทนที่มึงจะสู้ประชาธิปไตยสู้กับไอ้ตู่เสือกมาสู้กับกูไอ้กระเทยควายสั้นก็อยากจะให้ซีเพนเนี่ยไปเรียนเพื่อมีความรู้ค่ะทีนี้พอมีความรู้เสร็จเนี่ยเขาก็หวังว่ามันจะมีการงานทำนะคะแล้วก็พอชองโง่มึงอยู่แค่กาลาแต่เสือกแค่กันในกาลาพอค่ะอย่าไปเสือกถึงยุโรปนะคะอย่าเสือกถึงยุโรปค่ะรัฐบาลเขาไม่ได้มีความวงความหวังให้กูไปทำงานหรอกนะคนที่เขามีความหวังคือหลานกูกับลูกกูไปเรียนต่อแล้วนะที่สวีเดนหลานกูก็ไปโรงเรียนนั่นน่ะคือความหวังของสวีเดนกูนั่นไม่ใช่ความหวังของสวีเดนหรอกเขาหวังอย่างเดียวเลยกูต้องสุขภาพแข็งแรงนะเพราะว่าอะไรอ่ะการรักษาพยาบาลฟรีอ่ะมันจะเป็นภาระของมันไม่ใช่ภาระหรอกคือหน้าที่เขาต้องจ่ายเราหน้าที่กูนะความหวังของสวีเดนคือกูต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไปสร้างงานให้หมอแต่เขาเต็มใจรักษากูแล้วอย่างพวกมึงมีอะไรบ้างฮะเสือกแค่ในกาลาพออย่าเสือกออกมานอกกะลาทั้งที่มึงไม่รู้อะไรเลยกระเทยหุ่นรถถังแหมโชว์ลูกคนงามๆไม่มีคนก็รู้มาแล้วว่ามันเป็นไอ้นั่นน่ะอยู่คืออยู่ในอันเนี้ยเพื่อนอันเนี้ยไอ้เบนจามาสมันรู้ก็แล้วกันนะอย่าเสือกอย่าเสลอถ้าอยากรู้เรื่องราวของยุโรปไปยุโรปสิคะอยู่ทำไมแค่พัทยาล่ะหืมแล้วจริงๆนะนางโชว์คนอื่นนะเขามีอนาคตดีกับมึงเขามีโอกาสหาผัวได้แล้วมึงมีไหมผัวมีโอกาสไหมมันคงได้ไปคืนภาษีกับเขาอีกทีนึงและอย่างโอ้ยหยุดเขาไม่มาหวังกับคนแก่ๆอย่างกูหรอกมีแต่เขาหวังว่าเนี่ยกูเนี่ยจะต้องรอรับเงินเดือนเงินเกษียณที่ไม่ต้องทำเลยก็ต้องได้เขาไม่หวังกับคนแก่ไอ้ควายสมแล้วที่มึงเป็นแค่เด็กยกของในวงคาบาเล่นั่นแหละสมองมึงได้แค่นี้ไงแต่ป้าจะบอกกับคุณว่าที่ป้ามาตอบเนี่ยสังคมไทยแบบมีอยู่จริงนะคนแบบเนี้ยไม่รู้แต่สู่รู้โชว์โง่คุณคิดว่าใครมันจะหวังกับคน50 60อย่างป้าวะแต่ขนาดเนี้ยถ้าเขาหวังนะเขาหวังรุ่นไอ้สเตลล่าน่ะรุ่นเด็กๆอย่างนั้นน่ะเขาหวังว่าเนี่ยคืออนาคตของชาติอย่างกูเนี่ยเขาไม่เรียกอนาคตของชาติค่ะเข้าใจมั้ยเขาเรียกว่าบั้นปลายของชาติบั้นปลายชีวิตแล้วกูไปพักผ่อนชิวๆกันเมื่อตอนกูแก่มึงล่ะหาอะไรให้ชีวิตมึงบ้างสิเขาก็ไม่อยากให้มันแบบมาเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะคะเนี่ยต้องมาคอยชิคกี้ชิคเดียวตอนมันแก่ถูกไหมคะใช่โอ้นี่คนที่จะเช็ดขี้ชิคเดียวกูคือพยาบาลประจำสวีเดนไม่ใช่พวกมึงอย่าเสือกถ้ามึงไม่รู้เรื่องราวของสวีเดนอย่าเสือกสันละแนนะอย่าเสือกสันละแนเข้าใจป่ะมึงน่ะรู้อย่างเดียว
ดูแลชุดให้พวกดังโชว์คาบาเล่แต่มึงดูดิคือเหมือนกับว่าคือเอาง่ายๆนะอีดอกทองนี่ขี้เกียจสันหลังยาวไอ้สัตว์แล้วเสือเป็นวัวสันหลังหว่าอีกต่างหากอ่ะสวัสดีครับพี่ผู้ผีนะมึงอ่ะมึงด่าตัวเองใช่ไหมไอ้หลีมึงตั้งแต่ชีวิตมึงกล้าพูดไหมว่ามึงทำงานอะไรในชีวิตเนี้ยแม่มึงอ่ะคุยกับกูอ่ะมึงไม่เคยทำงานอะไรมึงมาบอกคนอื่นเขาขี้เกียจสันหลังยาวไอสัตว์หัวล้อแป๊บไอเฮียด่าตัวเองรู้ตัวไหมมึงด่าตัวเองน่ะฮะตัวมึงเนี่ยอายุเท่าไหร่37ยังเกาะแม่แดกกูเนี่ย10กว่าขวบเนี่ยทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับแม่กูแล้วไอควายขี้เกียจสันหลังยาวมันคือมึงถึงไม่มีใครเข้ามึงไปทำเมียทำผัวไงไอ้เหี้ยตอนมันทบ2ชั่วโมงไปเลยมึงเห็นไหมไอ้สัตว์อ่ะเพื่อน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 บ้านที่เขาเนี่ยด่าป้ายหน้าหนังหีกูก็ด่ามึงไอ้หน้าหนังหีเหมือนกันล่ะเกาะแม่แดกนั่งหน้าหนังหีแม่มึงน่ะไอ้เนี้ยที่พายไปเพื่อนบ้านอันนี้ผมเห็นใจว่าเอออยู่ใกล้ทางการคอยเล่นแต่ว่าไอ้หน้าหนังหีมึงดูอย่างไอ้ตั้งอาชีวะซิไอ้สัตว์มันทำงานทำการเลี้ยงเมียมันอีกด้วยไอ้ควยเออจริงตบมือให้ไอ้มึงน่ะควรจะกราบตีนไอ้ตั้งที่ไอ้ตั้งมันอายุน้อยกว่ามึงมันทำงานทำการสร้างฐานะบ้านหลังบ้านเริ่มมีรถขับหลังบ้านไอ้คันบ้านเริ่มมึงต้องกราบตีนไอ้ตั้งนะมึงเป็นผู้ชายอย่างไอ้ตั้งเท่าไอ้ตั้งแต่มึงอายุน้อยกว่าไอ้ตั้งแต่ชีวิตมึงก็ต้องขอตังค์คนอื่นไอ้หลีไอ้ปริญญาอิ่มลักไอ้ซับเหมือนมึงนั่งด่าตัวเองเนาะไอ้เหี้ยมึงน่ะต้องกราบตีนไอ้ตั้งไอ้ตั้งไอ้ชีวะมึงต้องกราบตีนมันเพราะมึงไม่สามารถเป็นได้แค่ขี้ตีนของมันหืมฮ่า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 ไม่เคยรบกวนพ่อแม่อย่างมึงไอ้ตั้งเลี้ยงลูก2คนแต่มึงตัวมึงคนเดียวมึงยังไม่มีปัญญาเลี้ยงปากท้องมึงยังไม่มีปัญญาเลยไอ้ปริญญาอิ่มลักไอ้หลีเกียวหวดมึงต้องอาศัยไอ้เบนแม่มึงก็ต้องใส่ไอ้เบนจามาศไอ้สัตว์ไอ้กากขยะสังคมไอ้กาฝากบังอาจมึงเอาไอ้ดั้งขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยหืมเห็นรถไอ้ตั้งมะหืมเป็นไงคะหรูมะทั้งที่มันเป็นผู้ลี้ภัยแล้วมึงล่ะไม่เคยต้องลี้ภัยไปไหนมีอะไรบ้างในชีวิตไอ้หลีตบซับเขาเพราะเขาไม่ให้ไอ้สัตว์นี่กัดเขาทันทีแต่ไอ้ตั้งมันเคยมะไปตบซับใครไหมไอ้ตั้งมีรถนะมีบ้านได้คิดตีนไอ้ตั้งไว้มึงอ่ะมึงอ่ะมันต้องกราบตีนไอ้ตั้งขอเรียนกล้ามตีนมันแล้วก็ขอวิชาความรู้จากมันว่าขยันอย่างมึงเนี่ยไปเรียนประเดี๋ยวประดาวแล้วได้งานทำอ่ะทำแบบไหนฮะไอ้สัตว์เอาคลิปนี้ให้แม่มึงดูว่าไอ้ตั้งเนี่ยมันสามารถเลี้ยงลูก2คนได้เลี้ยงเมียมันอีกหนึ่งคนได้อย่างสุขสบายแล้วลูกมึงในอินาลุมอนชื่อไอ้ปริญญาอิ่มลักหรือว่าไอ้หลีเกี่ยวหวดเนี่ยมันเคยทำแบบนี้บ้างไหมหือเคยไหมเกาะมึงแดกเกาะหีแม่แดกเกาะหีคนอื่นแดกไอ้สัตว์ทำมาเป็นโอ้ยผมเนี่ยจะปกป้องป้านะผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายป้าอย่างนั้นทุย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 เปล่าหรอกอยากได้ตังกูพอดีกูเนี่ยก็เคี่ยวลากดินนะต่อเอ๊ะมึงนี่มันเป็นอีแก่เจ้าเล่ห์จริงๆไอ้เหี้ยกะหรี่นี่ทุกทีเนี่ยไอ้สัตว์เจ้าเล่ห์น่ะคือมึงกับแม่มึงเจ้าเล่ห์น่ะคือมึงกับแม่มึงไอ้ปริญญาอิ่มรักหรือไอ้หลีเกี่ยวหวดที่เที่ยวไปตบทรัพย์คนเขาไอ้สัตว์นรกแหมไอ้แก่เจ้าเล่ห์เฮ้ยจำอะไรไว้อย่างนะกูสวีเดนซิติเซนนะกูสัญชาติสวีเดนคนสวีเดนเขาจะให้อะไรกับกูอ่ะมึงไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นค่ะเขาให้ประชากรเขามึงดิ้นจนกะลาจะแทบจะแตกเลยสัตว์กราบตี
ก่อนก่อนอื่นน่ะหือไอ้ลีคำเทล่า yes กูไม่นึกเลยว่ามุกเนี้ยจะเข้าทางเพราะกูก็ลืมไปแล้วนะแต่ก็ไอ้ตั้งมีงานมีการทำจริงๆและไอ้ตั้งมัน20กว่ามึง37แล้วไอ้เหี้ยงานการก็ไม่เคยมีทำกูถามมึงแล้วมึงทำงานอะไรเผื่อว่ากูจะพอจะช่วยมึงได้คือที่ป้าช่วยได้นะป้าจะบอกเลยว่าป้ามีเครือข่ายสำหรับว่ามันมีคอนเน็กชันนะคะก็คือเพื่อนๆป้าเนี่ยทำงานโรงแรมเยอะนะคะแล้วก็ลูกสาวก็ทำงานโรงแรมนะแล้วก็มีพวกในครัวถ้าขยันน่ะขอบอกนะถ้าขยันอึดและอดทนเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงได้งานทำแน่นอนถ้าอยู่ในต่างประเทศนะแต่มึงต้องอันแรกมึงต้องได้ภาษานะมึงมานั่งหัวล้อกูว่ากูเรียนภาษาอะไรเรียนอะไรมึงไปบอกตัวมึงเองดีกว่านะไอ้หลีกูขนาด50กว่าแก่เท่าๆกับแม่มึงกูยังพาตัวกูเรียนทุกที่ที่กูมีโอกาสแล้วมึงล่ะไอ้หลีฮะไอ้สัตว์ฮะไอ้หลีมึงทำอะไรให้สังคมบ้างไอ้เหี้ยไม่ต้องให้สังคมหรอกมึงเอาแค่ตัวรอดดูแลตัวมึงเนี่ยอ่ะต่อส่วนฉันเคยทำงานแค่นอนอ้าแล้วก็ทุกทีเสร็จกิจแล้วฉันก็รับตังค์แต่ไอ้ดอกสังขังนี่ไอ้เหี้ยการที่จะไปเรียนหรือว่าจะมาทำงานเนี่ยมันรู้สึกลำบากเนี่ยมึงบอกตัวมึงเองดีกว่าหลีนะลำพังตัวกูเนี่ยไม่ลำบากนะกูโดยเฉพาะกูเป็นประชาชนของยุโรปมึงน่ะประชาชนของในไทยอ่ะไอ้สัตว์กะหลีนะแม่มึงกูจะบอกซะก่อนกะหลีนะแม่มึงมึงถามแม่มึงซิว่าไปฝรั่งเศสอ่ะเมื่อหลายปีก่อนนะไปหนีวีอ่ะตั้ง5ปีอ่ะได้เงินมาล้านกว่าแล้วต้องส่งให้มึงแดกอ่ะจนมึงคิดว่ามึงเป็นคือองค์ชายไม่ต้องทำมาหาแดกไอ้สัตว์มึงถามแม่กะหลีนะคือแม่มึงที่ไอ้หนิงเรียกมึงว่าไอ้ลูกกะหลีน่ะสมควรแล้วไอ้เหี้ยด่าคนนั้นก็กะหลีคนนี้ก็กะหลีมึงรู้อยู่แก่ใจว่าแม่มึงอ่ะเป็นกะหลีมึงถึงนะต้องด่าคนนี้ว่าเป็นกะหลีแม่มึงนั่นแหละกะหลีไปทำงานอะไรไปทำงานอะไรที่ฝรั่งเศสอ่ะหนีอยู่ตั้ง 4-5 ปีอ่ะหึไอ้สัตว์ต่อเนี่ยถ้าฉันย้อนเวลาได้ไปอีกสัก20ปีฉันก็จะทำอาชีพขายหนีเหมือนเดิมเข้าใจมั้ยไอ้เหี้ยกูอยากจะเอาตีนเนี่ยไปเจิมที่ปากมึงเนี่ยไอ้เหี้ยให้เบี้ยเจิมถ้ามึงอยากจะเจิมปากกะหลีนะช่วยเจิมที่ปากแม่มึงนั่นแหละจัดเต็มไอ้หลีต่อเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาจริงๆเลยไอ้สัตว์ขี้เกียจซะมึงเนี่ยไอ้เหี้ยไปถึงมึงนอกมึงนายไอ้สัตว์นะเน่มึงบอกตัวมึงเหรอไอ้เหลนะหางานให้ได้ก่อนไปถึงเมืองนอกเมืองนาไอ้เหี้ยโถไอ้นายหียังเกาะคนค่อยแดกอยู่เลยซะนี่ป้าพูดเนี่ยคุณบางคนคุณบอกว่าไร้สาระคุณดูให้ดีๆนะคะสังคมไทยคนแบบนี้มีอยู่จริงนะป้าถึงบอกได้มาเนี่ยที่ป้าเอามาเนี่ยมันมาพร้อมหลักฐานนะไม่ใช่ว่าป้าจะพูดลอยๆว่าเอ้ยเนี่ยมันมีคนแบบเนี้ยในสังคมแต่นี่เอามาให้ชัดเจนเลยเนี่ยเห็นมั้ยเอามาให้คุณได้ฟังเต็ม2หูเลยว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ยในสังคมไทยมันมีอยู่จริงๆนะตัวเองเนี่ยไม่มีจะแดกนะเกาะเขาแดกแต่มีการสอนให้คนอื่นไปทํามาหาแดกแม่งคือมันมีอยู่จริงอะสังคมแบบไทยๆเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะขอบอกนะคะไม่ใช่ว่าป้าพูดเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันไหนคุณไปเจอแบบเนี้ยคุณจะทำไงคุณจะรับมือยังไงอย่างป้าเนี่ยป้าโอเคเนี่ยกูด่ามากูด่ากลับเวลากูด่ากลับรับให้ได้นะมึงแล้วพวกคุณถ้าเจอคนแบบเนี้ยช่วยมันแล้วมันมาแว้งกัดคุณอะฮะคุณว่าไงเอาไงต่อหืมเจอคนแบบนี้คุณว่าไงจะครบ2ชั่วโมงละขายไม่ออกเออขายหินก็ขายไม่ออกแล้วค่ะแกขนาดนี้ปากแถมปากเบี้ยวใครมันจะน่าขายหีต้องถามพวกแม่มึงอย่างไอ้หลีมึงอะขายตูดก็มีใครเขาเอาเหรอไอสัตว์ดูสมองมึงเฮ้ยตื่นจากมโนกูภรรยานักธุรกิจเว้ยดิ้ว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 
จะหลับตาใจยังอาวรแอบนึกนิดๆคิดหน้าเสียวสะท้อนอะไรเธอคือดวงใจฉันดวงใจที่ยิ่งใหญ่ฉันรักเธอปานดวงตาดวงใจรักหนักหนาปานดวงตาดวงใจเพชรเนี่ยเป็นเพื่อนของผู้หญิงนะคะ ต่อนิดนึงตอนนี้นะคะเหลืออีกนิดนึงก็จะครบ2ชั่วโมงป้าบอกแล้วไงตอนละ2ชั่วโมงเราจะมาฟังกันครบตลอดยาวเลยนะคะซื้อบริการใช่ไหมคะใช่ทุกวันนี้มันถึงต้องไปหาแดกตามช่อง YouTube เอาค่าโฆษณาไปแลกเงินเนี่ยมันก็ประกาศเปล่าๆแล้วมันได้เงินจากช่อง YouTube ประมาณ 200,000 กว่าบาท เมื่อก่อนนี้กูเปิดโฆษณานะเรื่องจริงได้เดือนนึงก็ประมาณ 3-4 หมื่น 2-3 หมื่นเยอะๆก็แสนกว่าบาทต่อเดือนนี่เรื่องจริงค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นอะไรที่ทำงาน 100% ป้าบอกแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเงินมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเพราะเราโดนเขาบอกเอ้ยอีเพนเนี่ยมันนั่งด่าเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่หรอกมันต้องการเงินจากค่าโฆษณาป้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำอย่างใจที่เราต้องการเงินทองเราก็มีมากมายเราต้องการอะไรเราต้องการแค่เสรีภาพความเสมอภาคพราดรภาคก็ต้องตัดโฆษณาออกเพื่อให้ดูซิมันจะไปพูดอะไรต่อจริงค่ะค่าโฆษณาได้เดือนเป็นแสนนะคะเวลามันพีคขึ้นมาเนี่ยโอ้ว้าวนะคะแต่ตอนนี้ป้าไม่ได้เปิดโฆษณาคุณดูเอาเองไม่ให้ขึ้นนะอ่ะต่อค่ะนี่กรุณาดูยอดวิวมึงด้วยยอดกดไลค์ Subscribe อีดอกทองเขาคิดยอดวิวนะไอ้เหี้ยเดือนหนึ่ง 200,000 พ่อมึงตายไอ้เหี้ยมึงดูยอดวิวมึงซิไอ้ควายนะยอดวิวกูเท่าไหร่แต่ก็ยังมากกว่ามึงก็แล้วกันหึคือที่ผ่านมาน่ะช่องกูล่วงไอ้เหี้ยไอ้หน้าหนังหีควายมึงเนี่ยควายล้วนๆไม่มีวัวปนเลยถ้าช่องกูไม่ล่วงนะบางทีนะป้าทําคลิปนึงอ่ะเป็นล้านวิวอ่ะล้านวิวได้แน่นอนแล้วประมาณ 3-4,000 บาทแล้วบางทีมันหลายๆคลิปอ่ะคลิปนึงนะบางทีเป็นล้านวิวอ่ะไม่ต้องไปเถียงมันละรำคาญเอาที่มึงสบายใจกูขี้เกียจเถียงกูเหนื่อยกูมึงพูดมาได้ 200,000 อีเหี้ยคนรวยจริงนะเวลาเขาทำ YouTube เนี่ยเขาต้องไม่ทำเป็นแบบว่ามีรายได้ใช่ไหมมึงก็คุณเชื่อป้าหรือยังคะป้ารวยจริงใช่ไหมคะเพราะว่าไม่เอารายได้มานานแล้วค่ะตั้งแต่เปิดช่องนี้มานะคะ เป็นไงคะเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายอ่ะมันก็โง่เห็นปะเราก็ไม่ได้เปิดเอารายได้มานานแล้วไม่ได้ทำมานานแล้วเป็นปีละตั้งแต่ช่องนั้นร่วงก็พอเปิดใหม่ก็ไม่เอารายได้เลยไม่ยุ่งเลยเพราะว่าตอนที่ว่าช่องร่วงมันรู้สึกอ่ะเพราะเราเป็นคนงกใช่ปะเฮ้ยตายแล้วมันจะส่งเงินก้อนสุดท้ายคืนฉันไหมเนี่ยก้อนสุดท้ายฉันต้องหลายล้านวิวนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเอ้ยเฟลรู้สึกตอนหลังก็พอทำไม่ต้องเก็บตังค์เนี่ยแบบเนาะเห็นไหมมันบอกว่าคนรวยต้องไม่ทำไม่เก็บโฆษณานี่ไงกูไม่เคยมีโฆษณาช่องกูไม่มีโฆษณาค่ะกูไม่ต้องการรายได้ออกอุบายนี่ดิอีดอกวันเพชรกูหาทางออกให้มึงเข้าใจป่ะมึงจะได้เนียนๆหน่อยรายได้ YouTube ที่ป้าทำมาป้ามอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าหรือเหี้ยอะไรก็ว่าไปนี่กูชี้ทางออกมึงให้เข้าใจไหมอีดอกทองนี่มึงไม่ต้องมาห่วงอนาคตเงินของกูหรอกมึงห่วงนานาคตมึงฮะไอหลีมึงจะตบซับใครตอนเนี้ยฮะปริญญาอิ่มลักจะตบซับใครได้คะเพราะว่ากูเปิดโปงมึงแล้วว่ามึงคือ18มงกุฎทั้งแม่มึงทั้งตัวมึงห่วงอนาคตมึงเถอะห่วงตังมึงเถอะไอ้หลีจะไปตบทรัพย์ใครได้คะตอนนี้เบนก็รู้ตัวแล้วเบนจะมาดไม่ให้ละข้าเนี่ยจะไปเอากับใครล่ะยังโชคดีนะได้คอมหรูๆไปตัวนึงแล้วได้iPhone 5ไปตัวนึงนะยังอีกยาวคลิปเนี้ยป้าบอกนะตอบยาวๆไปเลยนะวันละ2ชั่วโมงวันนี้พิเศษให้นะคะว่าจัดให้ไปเลยรวมแล้วเป็น4ชั่วโมง2ชั่วโมงแรกจัดไปเรียบร้อยแล้วหาอะไรกินเรียบร้อยลงมาต่ออีก2ชั่วโมงนะคะอ่ะต่อรายได้เนี่ยแล้วมึงเดี๋ยวมันไปทำเนี่ยหัวล้อแบบมึงน่ะเขาเรียกว่าหัวล้อแบบไม่มีสติปัญญาไอ้หลีหัวล้อแบบควายหัวล้อ
หัวเราะแบบที่ว่าคนโง่เขาหัวเราะมึงยังไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรในเรื่องโซเชียลหรือการหารายได้เลยฮะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าแต่แล้วไว้แต่แล้วป้าไม่ได้เปิดโฆษณามาตั้งนานแล้วทุกคนก็ทราบใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเพลงประเทศคูมีโฆษณาขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของน้องเจ้าของเพลงนะคะก็เงินนั้นก็กลับไปหาน้องเขาโดยออโตเมติกนะคะไม่ได้ขึ้นที่ป้านะเขาจะไปนับยอดให้กับน้องๆเขาเลยก็ไอ้เหี้ยถ้ามึงไปทำจริงนี่กูจะด่ามึงกินหน้าด้านเลยไอ้จัดก็คือมึงไอ้เหลปริญญาอิ่มรักมึงด่าตัวมึงเองเถอะว่าคือไอ้หน้าด้านไม่มีปัญญาหาแดกต้องเกาะคนกินต้องตบทรัพย์คนทำตัวเป็นมิจฉาชีพในโซเชียลหือไอ้18มงกุฎทั้งแม่ทั้งลูกมึงนั่นแหละไอ้ตัวหน้าด้านนะไอ้หน้าด้านกิ้วๆหน้าด้านไม่มีปัญญาหาแดกอายุ37มึงเคยทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไอ้สัตว์เที่ยวมาสอนคนนั้นคนนี้เขาอะอย่างน้อยนะกูจะทำงานหรือไม่กูไม่เคยไปเป็นมิจฉาชีพอย่างมึงแล้วไม่เคยเนรคุณอย่างมึงคนเขาให้มึงแดกให้มึงกินมึงยังเนรคุณเขาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นรกอีกนิดนึง5นาทีวางแผนมาไม่ดีไงอีดอกทองวันเพ็ญไอ้เหี้ยเขาคนนึกว่าเขาเป็นพวกซินโดเรลล่าไอ้หน้าหนังหีนะไอ้หลีไอ้หน้าหนังหีไอ้หลีเกี่ยวหวดลวดเกี่ยวหีแม่มึงมาเกิดเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ตัวทรมานหีแม่มึงไอ้ลูกจองเวรจองกรรมหีแม่มึงตกหนูตกถังก็สารไอ้เหี้ยชีวิตแปรผันเนี่ยมาอยู่เมืองนอกเนี่ยจากกะหรี่เนี่ยมาแปรผันเป็นซินโดเรลล่าทุกวันนี้เจ้าชายมึงถามแม่มึงดีกว่าที่ไปเป็นกะหรี่ที่ฝรั่งเศสอ่ะทำไมไม่มีใครเขาเป็นแม่มึงไม่มีโอกาสเป็นซินโดเรลล่าต้องกลับมาเป็นขี้ข้ามึงไอ้หลีเกี่ยวหวดลวดเกี่ยวหีแม่มึงแล้วมึงต้องเกี่ยวหีแม่มึงกลับมาจากฝรั่งเศสหึไอ้สัตว์ด่าตัวเองทั้งนั้นไอ้เหี้ยไอ้ฮาเก็ตเทงบัตได้มาสวมรองเท้าแก้วแล้วว่าเธอใช่เธอเป็นคนที่ใช่ที่คืนนั้นที่เธอหายไปไอ้เหี้ยทุกวันนี้ฉันก็รวยเป็น37ของ UAE เราปากกินหีไม่หลอกควายไปอีสัตว์เลยว่าอันดับ37ของ UAE นะคะมึงเสียมึงอยากจะจอกมากแค่พนักงานภาคพื้นบริษัทโซนี่ค่ะนี่นะมึงอย่าไปยุ่งกับงานของคนอื่นเขาเลยว่ากระจอกหรือไม่กระจอกอ่ะมึงทำให้พวกมึงน่ะมีแดกก่อนนะมึงทำให้แม่มึงเนี่ยมีเงินผ่อนรถกระจอกกระจอกของมึงก่อนนะไอ้หลีเกี่ยวหวดนะไอ้ปริญญาอิ่มรักแม่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูออกมาด่ามึงเนี่ยเดี๋ยวกูโดนแค่อะไรวะแค่ปรับทัศนคติเดี๋ยวกูจัดให้นะเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้นะมึงคิดว่ามึงแค่โดนปรับทัศนคติเดี๋ยวกูจัดให้นะคะคือคนพวกนี้ไม่ยอมหยุดกูก็มีวิธีจัดการกับพวกมึงทำงานประจำภาคพื้นที่ว่าก็ใช่ไหมคะนะกูบอกมึงแล้วนะว่ามึงไม่ต้องไปสนใจงานคนอื่นมึงทำมึงตัวมึงสองตัวนะให้มันมีแดกนะให้มีปัญญาฮะหาแดกเองพอดีแดกของมึงโดยไม่ต้องไปขอเงินใครอีกระเทยควายหุ่นรถถังนะอีกุลีมึงอะเป็นแค่กุลีในวงคาบาเล่เสือกซะซะโอ้โหสรรเนสู่รู้งานของระดับผู้บริหารโถถุยโง่แล้วอวดฉลาดมึงอย่างมึงเขาเรียกว่าโง่แล้วอวดฉลาดไปทำชีวิตให้ดีขึ้นดีกว่าไว้กูว่าเพื่อชีวิตมึงจะดีขึ้นหึเข้าใจไหมอีก2นาที2ชั่วโมงงานภาคพื้นเขาก็มีบ้านนะคะมีรถให้ใช้นะคะก็คือผัวมันจะบินไปทุกประเทศที่เขากำหนดเอาไว้เช่นอย่างเช่นมันไปสมมติรอบนี้ไปทำงานที่ดูไบใช่ไหมคะรอบหน้าอาจจะไปทำงานอีกที่อาจจะไปสิงคโปร์หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ตะเวนไปตะเวนมาประมาณเนี้ยดอกแต่ว่าอีดอกวันเนี่ยเขาตะเวนไปตะเวนมาแต่มึงอยู่ก้นลงนางโชอ่ะนะที่คาบาเล่พัทยาไอ้หลีว่ามาไอ้คนเกี่ยวหีแม่มาเกิดทุกวันนี้ก็ยังเกี่ยวหีแม่อยู่พูดมาไม่มีอวดรวยแต่อีดอกเบิร์นนี่ฟังดีๆนะวันอีดอกเบี้ยวดีกว่ากูเดี๋ยวมึงจะ
จำฟังไม่ออกอีดอกเบี้ยวกับอีดอกเบนอีดอกเบนที่เขาเคยบอกว่าเคยไปฟังมันไหมโทรศัพท์ที่ส่งมา iPhone 5S ราคา 38,500 บาทปาฟังนะคะฟังนะคะไอ้เบนจะมาดส่งโทรศัพท์ iPhone 5S มันไปให้มันมันยังด่าเขาอ่ะคุณคิดดูก็แล้วกันมันดูถูกของเขาที่เขาให้มันอ่ะเดี๋ยวคุณฟังอีกนิดนึงป้าขอเกินเวลานิดนึงกินอีกแล้วนะนี่ว่าไอ้พอดมึงหัวเราะในวาสนามึงที่อับเฉาใช่ไหมหลีไอ้วาสนาอับเฉาแม้แต่โทรศัพท์ไอโฟนมึงยังไม่รู้จักไอ้สัตว์เขาส่งไปให้มึงยังมาด่าเขาคนจังไรอย่างมึงเนี่ยคนอับปรีจังไรอ่ะมันถือว่าความซวยของพวกกูที่ได้รู้จักมึงไอ้สัตว์นรกไอ้หลีเกี่ยวหวดไอ้ลวดเกี่ยวหีแม่ฮะแม่มึงไปขายหีที่ฝรั่งเศสทำไมไม่ให้แม่มึงเกี่ยวผู้ฝรั่งมาเลี้ยงมึงสักคนล่ะไอ้เหี้ยทำไมต้องมาขอกับเมียฝรั่งหืมอีกนิดนึงอีกนิดนึงเรื่อง iPhone 5เดี๋ยวต่อคลิปหน้านะคะราคาไม่ถึงแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าราคาตกกันด้วยต้องก็เอามือสองก็ราคาตกนะเอาอย่างนี้ดิเอาอย่างนี้นะผู้คนฟังแล้วนะฟังแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าป้าจะบอกว่า2ชั่วโมงเพราะป้าก็เหนื่อยคือเบนจมาศส่ง iPhone ไปให้มัน iPhone 5ไปให้มันมันยังเอามาด่าเงินก็ให้ iPhone ก็ให้คุณคิดดูแล้วจะมาพูดว่าตกรุ่นอย่างนั้นอย่างนี้คือมึงจะเอารุ่นล่าเอารุ่นใหม่ที่ออกมามึงต้องทำงานเองไอ้หลีมึงต้องทำงานเองมึงต้องหาเงินซื้อเองไอ้สัตว์ไอ้นรกไอ้มิจฉาชีพไอ้18มงกุฎตอนนี้เริ่มชัดขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ป้าก็เปิดให้คุณฟังตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้มันก็ออกมารับแล้วว่าเบนจมาศให้อะไรมันบ้างนะไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะแม้แต่โทรศัพท์ก็ยังให้มันแล้วมันมีอะไรดีมั่งนี่แหละป้าจะบอกกับคุณว่าสังคมไทยมีอยู่จริงค่ะมีอยู่จริงๆคนแบบนี้คนในละคุณแบบนี้มีอยู่จริงค่ะนะคะอ่ะก็จบตรงนี้กันแล้วกันนะคะเพราะว่าป้าก็เหนื่อย2ชั่วโมงนะคะป้าก็อายุเยอะป้าก็ต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าเอ้ยเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ลิมิตตัวเองวันนี้ป้าพูด2คลิปเนี่ย4ชั่วโมงบางคนบอกว่าป้าไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเหรอคุณรู้ไหมคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยสำหรับพวกคุณถ้าคุณไปเจอคนแบบเนี้ยที่คุณชุบเลี้ยงมันอย่างดีอ่ะเหมือนกินบนเรือนขี้รถบนหลังคานะคุณจะทำยังไงกับมันป้าเจออีจุ๋มที่ให้แดกแล้วสร้างเรื่องสร้างราวมาด่าเราถ้วยจานเราก็ให้มันไปแล้วไอ้เบญจมาศก็มาเจอคนแบบนี้ก็คืออย่างไอ้หลีให้ไปไม่มีดีแล้วมานั่งด่าสังคมไทยมีอยู่จริงนะคะนี่เรื่องจริงค่ะนะคะแล้วเราก็ไว้ต่อกันคลิปหน้าในโอกาสหน้านะคะเพราะว่าป้าก็จะเก็บไว้ตอบมันเพื่อให้พวกคุณได้เรียนรู้เรื่องราวของสังคมไทยในมุมที่คนไม่อยากจะเอามาพูดทำไมมึงต้องด่าคนใดด้วยมันมีอยู่จริงน่ะวันที่มึงเจอเองน่ะมึงพูดไม่ออกหรอกมึงไม่เหมือนกูสมองมึงกับสมองกูมันต่างกันเข้าใจไหมนะโอเคนะคะเดี๋ยวก็เราจะจบคลิปนี้ไว้แล้วกลายเป็นตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะป้าสัญญาว่าถ้ามีเวลาป้าจะมาต่อให้จบเหลืออีกเท่าไหร่ตอนนี้ป้าตอบมันไป38นาทีแล้วนะคะตอนนี้ถึงนาทีที่ 38.46 นาทีของมันมี2ชั่วโมง40นาทีก็ถ้ามีเวลาก็จะตอบให้ไม่มีเวลาก็ไม่ตอบนะคะถ้าคุณอยากได้ยินชัดๆคุณไปฟังที่ช่องสมิธนะคะสมิธแหกนะคะ8เลข8สมิธนะคะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะหวังว่าคลิปพวกนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับพวกคุณเมื่อเจอมิจฉาชีพแบบนี้คุณจะรับมือยังไงนะคะสวัสดีค่ะ